คงจะเยอะแยะสมบัติกับพระสถานเขาดูที่อยู่อาศัยก็จะดูออกว่าสร้างไม่เหมือนใครแล้วอยู่ในจุดเด่นที่ค่อนข้างจะสูงยอดเขาก็แล้วกันผมขึ้นไปดูถึงตรงนั้นเนี่ยก็ไปเห็นบรรยากาศสถานที่ดูโดยรอบแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำตกก็ถามว่าน้ำนี่มาจากไหนถ้าหากว่าดูตามเป็นการที่จะสิ่งก่อสร้างทุกวันมันทำได้หมดเช่นสูบน้ำจากแม่น้ำขึ้นไปให้มันสูงสักกี่เมตรก็ได้500เมตรกิโลเมตรแล้วก็ปล่อยลงมาปริมาตรของน้ำเท่ากับเท่าไรไม่รู้แหละจะให้น้ำตกมากห้ามตกน้อยน้ำตกมาแล้วขนาดก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าไปดูเมื่อวานเนี่ยก็พยายามที่จะดูน้ำที่นั่นจะขึ้นมามันเป็นพลานหินของธรรมชาติธรรมชาติไอ้ตรงนั้นนะครับไอ้ผมเป็นคนอีสานนะมันก็ไปเจอพลานหินมันมีน้ำขึ้นมาบนภูเขาและเป็นพลานหินด้วยถามว่าน้ำมันมาจากไหนไอ้ตรงนี้แหละฮะเวลาหน้าร้อนหน้าแล้งน้ำก็ไม่หมดนะก็เลยมาโยงใยกับเมื่อวานที่ไปที่สวนสาธารณะนะ ของประจำเมืองของเนี่ยไปดูสถานที่เรียบร้อยมันก็เห็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งผมบอกเชื่อเนี่ยหมอน้ำตรงเนี้ยฮะจะเป็นบ่อน้ำที่มันเกิดขึ้นมาเองบนภูเขาทางชาวอีสานก็จะบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใช่ไหมหรือที่ใดก็ตามที่ส่วนมากจะบอกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะมันอยู่ในที่สูงมันอยู่ได้ไงน้ำนั่นก็ตากลอดแดดตากลมอยู่น้ำก็ไม่เคยหมดนี่ไงก็แปลว่าในระบบธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของออสโมซิสอย่างเงี้ยแน่นอนนะฮะตรงบนท้องฟ้ามันจะเป็นแรงคือความร้อนเวลามันเข้ามาปะทะปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงที่บอกว่าอากาศมันขยายตัวมันเบาบางเงี้ยมันก็แปลกนะเรื่องนี้ผ้าที่มันส่องมาปื้ดมันร้อนพอร้อนอากาศมันก็เป็นแรงดูดมันจะกลายเป็นแรงดูดเข้าไปเลยโอเคนะแน่นอนนะฮะแวดล้อมด้วยต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดมันภูเขาทั้งหมดมันก็ช่วยฮะช่วยให้เกิดแรงดูดขึ้นมาเพราะต้นไม้เนี่ยที่เขาบอกว่าใบไม้ต้นไม้เนี่ยเขาคำว่าเขาคือกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า ออกซิเจนมันเกิดจากต้นไม้กับแสงพระอาทิตย์มันส่องเข้าหากันเขาจะเรียกสภาพตัวนี้ว่าสังเคราะห์แสงวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าสังเคราะห์แสงหรือต้นไม้มันปรุงอาหารก็ว่าได้มันก็แปลว่าดูดน้ำจากใต้พื้นเนี่ยนะจากทางรากเอาอาหารขึ้นมาสู่ลำต้นสู่ใบเนี่ยเขาจะพูดเช่นนั้นวิทยาศาสตร์จะพูดเช่นนั้นนะครับดูดน้ำดูดสารอาหารใช่ไหมฮะเข้าไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันเกิดแรงดูดน้ำจากภาคพื้นใต้พื้นดินขึ้นไปใบมันก็จะเป็นแรงดูดไปโอเคไหมเดี๋ยวนะดูดก็คือไอเนื้อใบไม้เนี่ยมันก็เป็นแสงความร้อนใช่ไหมเนี่ยมันก็ช่วยดูดมันขยายตัวอ่ะมันดูดพื้นดินมันก็ดูดนะต้นไม้ทั้งหมดมันก็ดูดพอดูดน้ำก็จากใต้พื้นดินก็จะขึ้นมาก็แค่นั้นเองนะนี่เวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนทีเนี้ยมันไม่ได้ดูดแล้วกลางคืนมันก็ขายน้ำทีเนี้ยขายน้ำไปสู่ภาคพื้นดินมันก็ชุ่มเย็นเห็นไหมครับนั้นวันกลางวันคืนมันก็กลางวันก็ดูด
โอเคไหมดวงอาทิตย์มันดูดกลางคืนก็ต้นไม้มันก็จะคายน้ำไปสรุปมันก็ทั้งอยู่อย่างเงี้ยฮะพอนึกออกไหมครับกลางวันมันดูดน้ำกลางคืนมันปล่อยน้ำก็แปลว่าธรรมชาติก็พยายามจะรักษาธรรมชาติระหว่างน้ำเนี่ยมาจากไหนมาจากทะเลก็ได้ใช่ไหมมาจากแม่น้ำลำคลองไหนขึ้นมาก็ได้หรือมาจากใต้พื้นดินมันขึ้นมาไม่รู้มันจะมาจากสายไหนก็แล้วแต่นะในอาณาบริเวณที่มันเป็นต้นไม้เยอะๆป่าเขาลำนาพรายเนี่ยครับนะมันก็จะกลางวันจะดูดออกไปกลางคืนก็จะปล่อยเพราะฉะนั้นก็รักษาความชุ่มเย็นทางภาคพื้นดินเอาไว้นะรักษาปริมาณน้ำในภาคพื้นดินเอาไว้นั่นเองโอเคนะเนี่ยในกรณีที่มันมีต้นไม้ใบหญ้าเข้ามาปกคลุมด้วยแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ใบหญ้าทีนี้มาปกคลุมมันก็ร้อนก็ดูดอย่างเดียวดูดอย่างเดียวโอเคไหมดูดอย่างเดียวไม่มีคายเช่นทะเลทรายดูดอย่างเดียวดูดขึ้นเพราะทะเลทรายใต้ทะเลทรายมันจะมีน้ำลึกลงไปประมาณสัก2 3 4 5เมตรมันก็มีแล้วน้ำอย่างนี้เป็นต้นพอนึกออกนะก็จะคายดูดขึ้นไปไม่มีต้นไม้เข้ามาเป็นตัวที่จะเก็บน้ำก็แล้วกันเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยมันเป็นตัวเก็บน้ำต้นไม้มันเก็บน้ำพอนึกออกเนาะพอนึกออกนะครับนี่คือธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนั้นใช่นะเป็นตัวกลางจะเป็นตัวเก็บน้ำในการที่จะกลางวันก็ดูดกลางคืนก็ปล่อยถ้าทะเลทรายดูอย่างเดียวไม่มีปล่อยมันก็แข็งแรงผิวมันก็แข็งแรงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่บอกว่าฝนตกมันไม่ได้เกิดจากป่าไม้เยอะๆนะฝนตกนะรู้ว่าเออพอนึกออกนะยังไงก็ตามทีป่าไม้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ฝนตกแต่ป่าไม้มันช่วยให้ภาคพื้นดินเนี่ยชุ่มอุดมสมบูรณ์จำนี้เป็นหลักนี่คือตัวธรรมชาติที่แท้จริงของมันผมเรียกสภาพตรงนี้ว่าออสโมซิสนั่นเองโอเคนะถ้าเรามองเงี้ยมันให้มันออกปุ๊บก็จะรู้ทันทีเลยว่าที่ไปสวนสาธารณะเมื่อวานเนี่ยมันก็จะประกอบกันเพราะฉะนั้นบุคคลที่เขารู้เรื่องเนี้ยเขาจะไปตั้งที่อยู่อาศัยที่บอกก็เมนชั่นก็คือสถานที่ใหญ่ๆห รูหราเกินกว่าบ้านทั่วๆไปนะหรูหรามากกว่าเขาสร้างอยู่บนยอดเขาตรงนั้นก็จะมีสระน้ำเนี่ยนะฮะน้ำตัวนี้มันจะถูขึ้นมาเขาก็น้ำพวกนี้ฮะก็มาใช้ไปทำอะไรก็ทำกันไปจ้ะนะแล้วจะต่ออะไรข้างล่างจะมีการต่อท่อมาปล่อยเป็นน้ำตกหรือจะเปลี่ยนทางน้ำตกก็ยังได้ด้วยน้ำที่บ่อเดียวมันแล้วแต่อย่าจอดสันตรงนั้นแค่มันก็ไม่ได้ไกลกันนักกันนะก็จะมองบอกน้ำตกมาจากตรงนี้เองเลยเงี้ยใช่ไหมครับก็แปลว่ามนุษย์ก็มีการจัดสรรทางน้ำให้มันลงไปในทางที่มันจริงๆธรรมชาติก็ลงอยู่แล้วล่ะแต่ทำให้มันค่อนข้างจะมีระเบียบหน่อยก็แค่นั้นเองพอเวลาลงในภาคพื้นที่มันน้ำตกมันก็ดูแลมันธรรมชาตินะก็แค่นั้นพอได้ไหมครับนี่ก็คือเรื่องธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติงั้นการอธิบายเรื่องธรรมชาติก็อธิบายเรื่องกรอบนี่นะครับซึ่งไม่รู้ว่ากลุ่มทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าฝนตกเนี่ยไปมันเกิดจากอะไรนะ
น้ำกลายเป็นไอใช่นะน้ำกลายเป็นไอ แล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศพอขึ้นสูงหน่อยมันก็เย็นเนาะมันก็ก่อตัวเป็นเมฆหมอกเป็นเมฆแล้วตกมาเป็นฝนเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาพูดเช่นนั้นนะครับผมบอกว่ามันไม่ใช่ ใช่ไหมมันก็มันขวางโลกไหมเนี่ยหรือว่าสวนโลกคิดไม่เป็นมันก็คือสวนก็คือขวางแหละครับถ้าคิดเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังตรงนี้น้ำฝนมันเกิดจากนู้นเนี่ยอากาศกับอวกาศมันต่อเชื่อมกันนะมันก็เป็นหิมะอะไรก็ว่ากันไปมันก็ก่อกันเล็กมันก็ลอยต่ำมาเรื่อยมันก็เพิ่มโมเลกุลเพิ่มโมเลกุลขึ้นมามากมันถึงจุดเนี่ยมันก็จุดที่เรียกว่าบาลานซ์แปลว่าภาคพื้นดินภาคพื้นดินที่พูดว่าไงภาคพื้นดินโอเคนะกับภาคอากาศสูงสูงอวกาศนั่นนะครับมันมาถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นเมฆนะไอ้ตรงที่เป็นเมฆมันก็ลอยไปเรื่อยแหละครับมันก็พัดไปเรื่อยแหละลมพัดก็พัดไปเรื่อยไปไหนก็ไปเถอะไปทะเลก็ตกทะเลไปภูเขาก็ตกภูเขาแหละไอ้เมฆก้อนที่ว่าเนี่ยนะอยู่สูงจากพื้นดินก็ประมาณสัก2-300ไอ้ตัว400-500กิโลอื้อ2-3กิโลเมตรเนี่ยหรือว่า5กิโลเมตรสูงจากพื้นดินนะครับมันก็ลอยอยู่ในระบบนั้นนะถ้ามันลอยต่ำมามากต่ำมามากแปลว่าไอ้น้ำเนี่ยมันขนาดที่มันมากเลยว่าโมเลกุลก็แล้วกันมันก็ทับลงมาเรื่อยไอ้ตัวเนี้ยไอ้แรงดูดของโลกเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยถ้าหากว่าปริมาณของน้ำเนี่ยในเมฆมันมากมันก็ต่ำลงถึงจุดหนึ่งทีเนี้ยไม่รู้จุดไหนแหละมันก็ตกมาเป็นฝนก็แค่นั้นเองพอไหวไหมครับถ้าผมอธิบายความนี่มันจะไหวไหมเนี่ย พอได้นะยังไงผมก็บอกว่าน้ำมันมาจากอากาศต่อกับอวกาศยังไงผมก็ต้องพูดตรงนี้จะบอกว่าน้ำหยดแรกที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันก็มาจากตรงนั้นมันมากเข้ามันก็เป็นทะเลเป็นมหาสมุทรไปแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งก็ว่าได้ที่ว่านี่จุดเริ่มต้นการเกิดน้ำก็ว่าได้ถ้าจุดเริ่มต้นของการเกิดอากาศเนี่ยโหไปกันใหญ่เลยยังไงก็เชื่อมั่นนะฮะว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่ๆจุดเริ่มต้นของอากาศมันก็ถามง่ายๆนั่นเองออกซิเจนมาจากไหนคำว่าอากาศคาร์บอนมาจากไหนไฮโดรเจนมาจากไหนไนโตรเจนมาจากไหนไม่รู้กลุ่มก๊าซทั้งหมดมีอยู่13-14ตัวหรือไงดูตารางธาตุเอาครับสำหรับท่านที่เรียนหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีมันมีตารางธาตุให้ดูอยู่กลุ่มก๊าซก็มีกลุ่มก๊าซโอเคไหมไอ้ก๊าซคืออากาศนั่นแหละมันมาจากไหนทางส่วนผมนะผมบอกว่ามันมาจาก3ตัวแล้วมันก็จำแนกมันไปเองเพราะธรรมชาติมันแตกตัวมันเหมือนกับวิชาเคมีมันเป็นภาษาหลักเลยนะฮะ 1 บวก 1 เท่ากับ 2 และอย่างอื่นอีกเคมีเหมือนกันอะตอม2อะตอมมารวมกันเป็นโมเลกุลแล้วยังเกินโมเลกุลเกินโมเลกุลนั้นไปอีกไม่รู้คืออะไรล่ะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็เหมือนกันอะตอม2อะตอมมารวมกันเป็นโมเลกุลกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะไอ้ตัวสักอย่างนึงนะฮะมารวมกันเป็นโมเลกุลใหม่เงี้ยมันก็แตกตัวเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมีวิชาเคมีใช่ไหมครับแต่วิชาธรรมชาติมันจะเหนือกว่าเคมีเพราะฉะนั้นมันก็มีก๊าซหลายตัวนั่นเองครับมันก็จะแตกมาจาก3ตัวนั่นเองมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนแล้วก็มีออกซิเจน
ถามว่า3ตัวนี้อยู่ที่ไหนจุดกำเนิดของมันอยู่ที่ไหนเชื่อมั่นวิทยาศาสตร์ตามไปไม่เจอแต่จิตศาสตร์แล้วก็เชื่อมั่นว่ารู้แน่ๆด้วยมาจากดวงอาทิตย์นั่นนะเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงดวงอาทิตย์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะพูดกันอยู่แค่2ตัวไฮโดรเจนกับฮีเลียมเอาตัวที่3ก็ได้ตัวที่3ก็จะเรียกว่าโฟตอนหรือพลาสมาอะโฟตอนส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นพลาสมาถ้าเป็นฟิสิกส์นะฮะจะเรียกว่าโฟตอนถ้าเป็นวิชาชีวะเขาก็จะเรียกว่าพลาสมาไปเพราะฉะนั้นเจ้าพลาสมานะก็จะมีการอธิบายอยู่ในดวงอาทิตย์ในกลุ่มที่เขาศึกษาด้านของอะไรนะศึกษาด้านของจักรวาลนะก็จะไปรูปนั้นเป็นพลาสมาก็ได้ในร่างกายแล้วก็มีพลาสมาที่ไหนอ่ะก็เลือดขาวนั่นไงไอ้พลาสมาใช่ไหมครับไอ้ตัวพลาสมาเนี่ยมันก็มีอีกอันหนึ่งคือมันจะเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคป้องกันตัวเชื้อโรคไอ้ตัวพลาสมากับโฟตอนน่ะมันก็คือตัวเดียวกันฟิสิกส์เรียกว่าโฟตอนชีวะเรียกว่าพลาสมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังโฟตอนหรือพลาสมาที่มันออกมาจากร่างกายเราเนี่ยครับมันก็มีภาษาการตลาดพวกทำถ่ายกล้องพวกกล้องพลาสมาอะไรเงี้ยถ่ายแสงถ่ายเสียมาจากวัตถุต่างๆนะมีพลาสมาเท่านั้นแหละครับมีโฟตอนเท่านั้นแหละครับแม้แต่สิ่งที่มีชีวิตทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีพลาสมาเปล่งมาส่วนทางด้านกลุ่มของพระพุทธเจ้าที่ไหนครับกลุ่มพระพุทธเจ้าคือกลุ่มอะไรกลุ่มที่จะรู้เรื่องจิตนะก็จะเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านี่จะเรียกว่าเดี๋ยวนะก็ต้องบอกว่าพระธรรมครับพระธรรมมันจะเปล่งมาจากรอบกายเราเนี่ยครับพระธรรมคล้ายๆกับว่าร่างกายมันสังเคราะห์แล้วมันจะมีพลังอันหนึ่งออกมาภายนอกออกมาภายนอกตัวเราเพื่ออะไรเพื่อจะมาป้องกันไม่ให้ความกดอากาศจากภายนอกมาปะทะตัวเราตรงๆนั้นพลังในตัวเรามันจะออกไปต้านพลังในตัวเรามันจะคือการเต้นหัวใจเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหัวใจนะครับมันก็จะผลิตพลังงานที่ว่าออกไปต้านความกดของอากาศที่อยู่ภายนอกเข้ามาดูมันเข้าใจยากยอมรับว่าเข้าใจยากนะฮะเพราะมันคำนวณไม่ได้อ่ะ คำนวณในเชิงวิทย์คณิตศาสตร์มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆครับแต่ความรู้สึกเราเนี่ยจะรู้ถามว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับมีท่านใดบ้างที่รู้สึกอย่างที่ว่านั้นผมบอกว่าร่างกายผมมันรู้สึกอ่ะใช่ไหมครับพอเวลาร่างกายผมรู้สึกผมก็อธิบายตามความรู้สึกของผมเนี่ยมาสู่ท่านที่อยู่หน้าจอก็แปลว่าท่านก็คอยเปรียบเทียบสังเกตตัวเองเนี่ยใช่ไหมส่วนทางผมสังเกตและเปรียบเทียบตัวเองมาตลอดเรื่องนี้แต่ทั้งหมดในส่วนตัวผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองที่มันพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันพูดว่าไงเบิร์นได้ไหมเนี่ยเวลาเราสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยจะโดยจมูกโดยปากแล้วสุดแต่นะครับเข้าไปปุ๊บปอดจะทำงานปอดก็จะทำงานในลักษณะที่มันเกิดการเผาไหม้สันดาปก็เกิดเผาไหม้ลุกไหม้กันแล้วกันลุกไหม้เหมือนเปลวไฟลุกไหม้จะมามันก็เกิดความร้อนไอ้เจ้าความร้อนตัวนี้แหละที่มันจะนำส่งไปยังเลือดทีนึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพลาสมาเนี่ยหรือว่าโฟตอนเนี่ยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยหรือคำว่าพระธรรมที่พระเจ้าพูดถึงเนี่ยมันก็คือคำเดียวกันนั่นแหละครับนะที่อยู่ในตัวท่านก็มีอยู่แล้วไง
มีทุกคนนะสัตว์ทุกตัวมีหมดที่ว่านี่นะฮะจะมดก็มีแมวก็มีหมูหมากาไก่มีหมดมันสำคัญที่มนุษย์เนี่ยจะผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้สัตว์อื่นไม่มีสิทธิ์จะมาเข้าใจเรื่องนี้เลยมันมนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเสริฐคือตรงนี้เองครับประเสริฐที่จะรู้จักตัวเราเองนะครับเมื่อรู้จักตัวเราเองเรียบร้อยมันก็สามารถอธิบายไปยังสิ่งที่เราอยู่ภายนอกได้มันก็แค่นี้อธิบายนี่ไม่ใช่คิดคำนวณนะนะจะใช้ภาษาคณิตศาสตร์มาคิดคำนวณมันไม่ได้ยังไงมันก็ไปไม่ถึงฉะนั้นจึงมันถึงยุคมันครับถึงยุคที่จะให้มนุษย์รู้เรื่องพวกนี้ตัวเราคือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติเนาะธรรมชาติที่เป็นตัวเราวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติที่เป็นตัวเราเขาก็ได้แค่เรื่องของกายภาพนะเรื่องอื่นไม่ได้เรื่องใจไม่ได้เรื่องจิตยิ่งไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะได้แค่เรื่องกายภาพที่เรียกวิชาอนาโตมีนั่นเองครับเขาก็ได้แค่กลไกนู่นเน้นมานะฮะแต่ตัวเอเนอร์จีจริงๆพลังงานจริงเขาศึกษาไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าพอจะได้แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันไปไม่ถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นการไปถึงที่สุดเนี่ยมีมนุษย์เราจะรู้เรื่องเพราะว่ามนุษย์เราคือเจ้าของร่างกายที่แท้จริงนะกายใจจิตเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของท่านเองนะอย่าลืมนะตัวนี้อย่าลืมเป็นขาดอย่าปฏิเสธนะมันถึงยุคมันจะต้องศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองตามแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะก็มาลงเอยที่ตรงนี้ถามว่าใครทำได้กี่คนใช่ไหมฮะถ้าผมบอกว่าผมทำได้ทีเนี้ยผมก็มาเล่าสู่ท่านฟังทีนี้ท่านก็พยายามเปรียบเทียบตัวท่านกับคำอธิบายของผมอีกทีหนึ่งว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมตรงเนี้ยมันถึงยุคนะพี่เอ๋ยนะถ้าหากว่าท่านก็ตามที่ไม่เข้าสู่กระบวนการคิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังขนาดนี้ก็จะไปเชื่อมั่นว่าวิสัยคือพระเจ้าวิสัยคือสิ่งที่พึ่งได้ชีวิตมนุษย์ผมบอกว่าตอนนี้วิสัยได้พึ่งไม่ได้แล้ว จะบอกชาวใครจะบอกว่าได้ก็ตามสิครับ100%มีคนบอกว่าวิสัยพึ่งได้99% ก็เชิญอัปทยาศัยทีนี้ส่วน 1% เนี่ยพอจะมีไหมครับหน้าจอมาร่วม 1% มารับรู้อย่างที่ลุงหอเล่าให้ฟังตรงนี้ 1% กับคนหมื่นคนแสนคนล้านคน60ล้านคนถามว่าได้เท่าไหร่ 1% ของประชากรของประชาชนประเทศไทยเนี่ยครับ 1% ไม่ใช่น้อยนะครับงั้น 1% เนี่ยขอให้เข้าใจมันจะพึ่งตัวเองได้จริงๆแปลว่ารักษาตัวเองได้อย่างลุงหงอผมรักษาตัวผมเองได้แน่ๆแล้วผมไม่ไปพึ่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะวิทยาศาสตร์ก็จะไปถึงจุดหนึ่งมันจะก่ออันตรายเช่นเคมีเนี่ยเอาเคมีเข้ามายาวๆรักษากันนี่คืออันตรายผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับที่ว่านี่นะเพราะว่าผมรู้จักแนวทางของวิทยาศาสตร์มันก็ได้แค่ระดับที่ไม่รู้ถ้าผมมาเทียบกับทางด้านธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติอะไรก็วิทยาศาสตร์ช่วยได้เพียง 1% นะธรรมชาติต่างหากที่มันช่วยถึง 99% นะรับได้ไหมครับถ้ารับได้มันก็ไปได้กันต่อระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะกับลุงหงอกอยู่ในจอนะมันก็จะไปได้กันต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยสู่รุ่นสู่รุ่นต่อไปสรุปลงความว่ามันถึงยุคของมันมันถึงเวลาของมันในการที่จะให้มีลุงหงอกมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ไม่งั้นศาสตร์ของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้กับชาวโลกมันก็จะสูญหายไปทีละน้อยสองน้อยไม่รู้นะพุทธศาสตร์ผมว่าผมได้ศาสตร์ตรงนั้นมานะได้ศาสตร์ของพุทธะเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของธรรมชาติธรรมชาติไหวไหมครับถ้าไหวมันก็อย่าลืมหายใจล่ะ ใช่ไหม
อย่าลืมหายใจเป็นปกติธรรมดาของท่านนั่นแหละครับอยู่อย่างนั้นก็หายใจอย่างนั้นใจให้ดีก็ ตามร่องตามรอยไตเติ้ลแมนเขาจะแนะวิธีการหายใจในรูปแบบที่ในรูปสองสามสี่ห้าขั้นตอนเขานั่นแหละนะถ้าต้องการอยากจะรักษาตัวเองนะส่วนลุงหมอก็บอกกันแล้วว่าอากาศเป็นยาพูดกันมานานเกินกว่า20 ปีด้วยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าพืชเป็นยาก็แล้วกันง่ายสุดพืชเป็นยาโอเคนะอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเรานะพืชเป็นยารักษาตัวเรานะรับได้ไหมถ้ารับได้ตัวนี้กรอบอ้างอิงตัวนี้ถ้ารับได้มันก็จะไปต่อเยอะๆเลยครับแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่บอกว่าเคมีเป็นยาแปลว่าคนละเส้นทางกับลุงหงอกแล้วนะครับตรงข้ามกันทันทีใช่ไหมยังไงก็บอกว่าตรงข้ามกับลุงหงอกไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเพราะเคมีนี่มันทำลายอย่าลืมนะเคมีเนี่ยถ้ามันเป็นเคมีในกล่องธรรมชาติมันก็สะสมมันก็จะเพิ่มไปอย่างเช่นเคมีโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะมีตัว3ตัวเป็นตัวหลักไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะมาโคโอเปเรตกันเนี่ยแตกไปเป็นอย่างอื่นไปจะเป็นไนโตรเจนจะเป็นฟอสฟอรัสหรือจะเป็นอะไรกลุ่มก๊าซกันแล้วกันอ่ะผมก็ไม่จำเป็นต้องจำให้หมดหรอกครับเพราะถ้าใครอยากจำหมดก็ไปจำในตารางธาตุทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเท่านั้นนะถ้าใครอยากจะจำได้หมดนะสำหรับคนที่เรียนเรื่องนี้ต่อไปจำเป็นต้องจำนะไม่งั้นก็ไปต่อไม่ได้จะเรียนวิชาเคมีไม่สำเร็จโอเคไหมครับส่วนทางผมรู้แค่3ตัวผมก็เล่าสู่ฟังในบทบาทลีลาของลุงโอเคไหมครับเพราะว่าผมจะไม่มากถ้าไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้มีไม่ต้องใช้จำมาก ไม่ต้องจำมากเอาตัวที่มันเป็นออริจินนี่แหละก็พอแล้วใช่ไหมฮะแล้วมันจะกระจายไปเองส่วนทางท่านจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้มันกว้างขวางใหญ่ก็ตามไปเลยเดี๋ยวเรียนตัวออริจินตัวนี้มันจะไปได้ต่อไปได้เยอะเลยยิ่งจะเป็นแนวทางให้กับคนที่เป็นนักเคมีได้แตกฉานไปเยอะแยะครับนะสำคัญว่าสิ่งที่ลุงหอกกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นการเข้าถึงโดยจิตที่บริสุทธิ์ยืนยันบริสุทธิ์ด้วยจึงเล่าสู่ฟังตรงนี้ส่วนถ้าหากว่าคนไหนก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าจิตมันก็อาศัยตำราไปสิครับ เรียนรู้ผ่านตำราเรียนรู้ผ่านความเข้าใจในตำราในครูบาอาจารย์สอนสั่งก็ไปสอบเอาเซอร์ติฟิเคตเอาสอบเอาทำเอาปริญญาโทตรีเอกเชิญครับพอได้ไหมครับตรงนั้นมันคนละแนวทางนั่นคือทางโลกทางโลกเข้าไปทางนั้นส่วนทางธรรมคือธรรมชาตินะครับกับทางพระธรรมก็อยู่ในจอเดียวกันย้ำธรรมชาติกับพระธรรมพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติไหนมาพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติหรือจิตซ่อนอยู่ในใจใจซ่อนอยู่ในกายเห็นไหมก็มีกายใจจิตกายใจจิตเห็นไหมจิตที่ว่านั้นมีสองสภาวะจิตขุ่นมัวกับจิตบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานจิตคุณมัวมันแทนค่าคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์จิตใสใสระบริสุทธิ์มันก็แทนค่าของพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่รู้ลุงออกพูดแค่สองคำท็อปของท็อปแล้วพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สรุปในโลกใบนี้ทั้งโลกนะทั้งใบนะครับเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะมันก็อะไรมันก็ไม่บริสุทธิ์ถึงแม้จะบอกว่า
อากาศบริสุทธิ์ที่เราพูดกันจังมันโลกมนุษย์โลกจะพูดกันจังอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เช่นอย่างยอดเขาหิมาลัยนี่เป็นต้นหรืออยู่บนยอดเขาทั่วๆไปในป่าเขาดงนอยไพรก็มักจะบอกว่าอากาศบริสุทธิ์นะไอ้นั่นลุงออกจะบอกว่าอากาศที่ว่านั้นยังไม่บริสุทธิ์นะยังไม่บริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับถึงแม้จะชาวโลกจะบอกว่าอากาศดีอากาศสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์อยู่บนยอดเขาเทือกเขาแอลอะไรว่าไปนะนั่นก็คือเขาว่าสะอาดและบริสุทธิ์แต่ลุงงอกบอกว่ามันไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ตรงไหนทีเดียวบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศชั้นหนึ่งนี่แหละครับไอ้ตัวนี้มันก็เป็นแบบศรีถนนชัยสิครับเฮ้ยเราให้ฟังขนาดนี้ศรีถนนชงศรีถนนชัยอะไรกันใช่ไหมครับอธิบายคำว่าอากาศที่ไม่บริสุทธิ์สิอ่ะนะคำว่าอากาศนึกมาหนึ่งอะตอมอะตอมของอะไรอ่ะอะตอมของออกซิเจนก็ได้อะตอมของคาร์บอนก็ได้กันมันก็ประกอบด้วย3คำอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนใช่ไหมคำว่าอะตอมดึงอิเล็กตรอนไปซะมันก็เหลือแค่โปรตอนกับนิวตรอนมันอยู่ตรงกลางอะเนี่ยนิวตรอนกับโปรตอนอยู่ตรงกลางพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางถ้ามันจับคู่ก็คือ two in one ภาษาของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอ่านะหรือรูปกับนามรูปกับนามถ้านามก็คือนามบริสุทธิ์อีกถ้านามบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามอย่างนี้เห็นไหมอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามถ้ามันบริสุทธิ์ถ้าได้แค่คำพูดรูปกับนามมันได้แทบภาษารูปกับนามหรือสสารกับพลังงานใช่ไหมสสารกับพลังงานและพลังงานที่ว่านั้นมันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะไปต่อไม่ได้ยกเว้นเข้าถึงอย่างเดียวเท่านั้นคือยกเว้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากแล้วก็รู้หมดด้วยเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งรู้จริงรู้มากทั้งหมดก็ลุงหงอกเนี่ยก็เชื่อมั่นในส่วนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงจะสงสัยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้กันอะไรกันมันจะยิ่งใหญ่มากนะครับจะบอกสองมือเปล่าเนี่ยคอยดูควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเลยครับคงไม่เกิน2ปีนะจะรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ยครับผ่านจอเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียนรู้ด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอแชร์ได้แชร์ไประยะนี้แชร์ได้มันเป็นบุญให้เขาได้มีการเตรียมพร้อมเพราะว่าเรื่องสุขภาพมนุษย์มันโอ้โหมันมากจริงๆมันเยอะมากนะเพียงแต่มาเข้าใจในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังใช่ไหมครับแล้วพอเวลาลุงออกจะรักษาก็เราใช้แค่โบกมือธรรมดานี่เองนี่ไงใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสื่อสารที่มันจะเร็วก็คือเรียลไทม์ก็ต้องคอมต้อมควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตอย่าลืมว่าสื่อสารกันทานาทีนี้ผมอยู่ที่อเมริกาเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียอเมริกากับท่านที่อยู่หน้าจออยู่กรุงเทพเวลาถ้าก็ตลายตอนนี้เห็นไหมเราจะดูเวลากันเห็นไหมดูสิมันยังมาเจอกันภาพก็ยังสดใสอยู่เงี้ยภาพก็ยังชัดเจนผมก็ดูภาพเนี่ยก็ชัดเจนดีเห็นไหมพอได้ไหมครับชัดเจนดีนะภาพเห็นไหมใช่นะเมื่อเกิดภาพชัดเจนแปลว่าถ้าหากว่ามันเร็วทำจะชัดมากกว่านี้เยอะมันจะไม่ดีเลยไงโอเคนะไอ้คำว่าดีเลยเดี๋ยวแต่แม่งก็จะอธิบายเองกันเดินทางจากกรุงเทพมาถึงอริสมอนมันดีเลยขนาดไหนนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของแต่เส้นเงินก็จะร่ายยาวให้ฟังนะครับผมคงไม่ไปเก็บรายละเอียดตรงนั้นนะครับนะเราทำงานคนละส่วนกันนะครับโอเคนะเมื่อถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าทีนี้ก็จะเริ่มดูแล้วนะว่ามีใครบ้างนะติดตามตรงนี้ครับ
อันนี้เป็นเฟสอยู่เป็นเฟสอันนี้เปิดอยู่สิมันมีสองเครื่องต้องช่วยกันเอาปลดล็อกก่อนใจเย็นพี่เอาเปิดเรียบร้อยแล้วเอาละ มีไผบ้างตอนนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณโอไวโอนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยสามีเขาก็ตื่นแต่เช้าเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นประมาณสักตีสี่ครึ่งได้ตีสี่ครึ่งของเวลาของลิสบอนของอเมริกานะมันตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายแล้วก็เออปกติไม่มีวีคไม่มีอะไรต่างๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยไหนๆตีสี่มันสดชื่นนะเนาะก็เลยตื่นขึ้นมาแต่อากาศมันก็เย็นก็เลยใส่แค่เท่าที่เห็นเนี่ยฮะเย็นไม่ใช่หนาวนะครับเย็นนะครับเย็นไม่ใช่หนาวนั่นเนี่ยเสียงภาพไม่ชัดเพราะเวลาผมเคลื่อนไหวภาพก็เลยไม่ชัดพอเคลื่อนไหวหน่อยก็ไม่ชัดนี่ก็คือเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องทางด้านที่บอกว่าคลื่นมันไม่ชัดเสียงก็คือมันไม่เร็วทางใช่ไหมก็เลยไวๆไปต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะภาพนะครับแต่ก็ถือว่าดีมากแล้วฮะตามยุคสมัยมันนะครับดูไปเรื่อยๆครับท่านใดมีคำถามก็ถามเข้ามาเหมือนปกติธรรมดามันเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองนะครับก็จากนี้ไปวันนี้นะฮะก็คงต้องออกไปสถานที่ต่างๆคุณโอเวโอเขาบริการทั้งหมดเลยทั้งอาหารการกินที่พักที่อาศัยการเคลื่อนที่ขยายต่างๆนะความจริงร่างกายคุณโอเวโอเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเป็นปกติตั้งแต่ไหนหกเดือนที่ผ่านมาเขาก็ย่ำแย่พอดีเจอเมื่อวานนี้แล้วมาถึงเมื่อวานก็ช่วยกันไม่ทราบว่าตั้งแต่เท่าไหร่นะแล้วก็ไม่นานนักฮะคิดว่าถ้าเขาจะอยู่หน้าจอด้วยนะก็ยินดีนะแต่เขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยหน้าตาเมื่อวานก็พาไปดูที่อะไรล่ะสวนสาธารณะนะครับเห็นไหมตอนนี้ภาพชัดแล้วเห็นไหมสังเกตไหมภาพในจอจะชัดสังเกตไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าผมนิ่งผมไม่ต้องไปไหวตัวมากภาพไม่จะชัดถ้าหากว่าเป็นเรียลไทม์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตีลังกาว่าวอคอโปมันจะชัดไปหมดควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่มันจะมาประมาณสักไม่เกิน2ปีนะครับควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ความหมายเดียวกันนะครับขอให้เข้าใจทางโลกเขาพัฒนากันอยู่นะครับอีกอย่างทางโลกเขาก็ยังเล่นงานกันอยู่ระหว่างจีนกับอเมริกานะครับสื่อสารด้านนี้ไม่รู้ว่าใครจะแน่กว่าใครผมว่านะผมยังคิดต่อไปนะว่าสงครามโลกครั้งที่3มันจะเกิดก็พยายามบอกกันอยู่นะฮะสงครามโลกครั้งที่3เกิดถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันจะไปยังไงต่อนะครับเอาล่ะจะเริ่มดูว่ามีท่านใดบ้างนะครับคุณทำประสิทธิ์เลยภาพเสียงแจ๋วดีบุญมีนะกะภาพเสียงดีที่บางพลีนะครับคุณสิริวัลคุณไก่ทองล่ะอุบลราชธานีแล้วก็คุณพิพัฒน์เพนยินดีครับหน้าใหม่ครับยินดีต้อนรับนะครับหน้าใหม่คล่องเงินนี่ก็น่าเก่าแล้วคล่องเงินแสงเหนือดีจังโอเคน่าเก่าสุขเสมนั่นน่ะลิวลีปิงปิงไม่ใช่ใครที่ไหนครับลิวลีปิงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับได้ถือโอกาสเลยเจอาหารเจต้นผลนะครับลิวลีปิงโอ้วราพรขอนแอนขอนแอนขอนแก่นครับอะไรนะ
วงพลวงกนกวันแก้วตาผู้ที่ภาวนาหรือสูดลมหายใจตลอดได้นำพามาสู่ร่างกายที่เบาวิวหรือไร้ร่างกายกลายเป็นสุญญากาศค่ะคุณลุงก็ได้ฮะมันจะเบาฮะมันจะเบาครับตัวจะเบาโปร่งเบาสบายถือเป็นหลักครับการสูดหายใจที่ไตเติ้ลแมนเขาแนะนำนะผลของมันก็จะตัวเบาสบายนะครับจำนี้ตัวนี้จำเป็นภาษาหลักไว้ก่อนครับมันจะเบาสบายถูกต้องปัดไปปัดมาโอเคนะมันจะเบาสบายคุณชัยวิชิตโอ้นางฟ้าคุณปรีชาโอ้เอิญเลยโอ้กดชมนกดชมนคุณนงรักสุขนิตคุณสีไพรเลยคุณคำอะไรคำเป้อรัญญาโอเคครับโอ้ลมพัดด้วยลมพัดลมโชยโอเคคุณแอลล่ะสายทานจำลองวงวุฒิโชติด้วยเหรอโอ้คุณชาลีน่าจะเป็นหน้าใหม่นะครับยินดีครับยินดีครับหน้าใหม่สุทธิพจน์โอเคคุณพรอวยคุณอวยเลย OUI เดี๋ยวอ่านว่าไงอวยใช่ไหมเนี่ยอวยก็อวยโอเคผ่านไปไหนได้เครื่องไปไหนล่ะเครื่องจะดู YouTube อันก็เปลี่ยนหน้าจอนะครับไปเป็น YouTube นะปึ๊บYouTube มายังมาแล้วปึ๊ดโอ้โหรายยาวรัวเลย YouTube นี่รัวเลย โอเคมีคำถามไหมครับไม่มีเสียงหายเลยนั่นเป็นไรเสียงมันจะปรับแล้วล่ะเสียงขาดหายเป็นบางครั้งครับคนพูดเลยคนโคคอมนะขอเสียงครับขอเสียงครับปกติแล้วครับปกติแล้วน้องไอ้พวกคลื่นเนี่ยฮะต้องเข้าใจเรื่องของคลื่นนิดนึงเพราะที่นี่เราก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนนะครับมีปัญหาจะเสียงขาดหายได้น้อยนะครับสุขุมวิท77คุณเทียมจันทร์มีคำถามบ้างไหมครับมีคำถามก็ใส่เข้ามาเลยอย่าลืมนะวันนี้ผมพูดเรื่องของคำว่าออสโมซิสนะครับก็หลังจากที่ไปสวนธรณีเมื่อวานนี้เห็นพื้นที่จริงเห็นสถานที่แล้วก็เลยพูดถึงเรื่องของออสโมซิสมันจะคาบเกี่ยวยังน้ำฟ้าน้ำฝนเมื่อวานนี้ฝนตกนะเมื่อวานที่อยู่ตรงนั้นนะฮะก็ตกมาหน่อยนึงก่อนที่มันตกก็แดดจ้ามาตลอดนะครับแดดจ้าตลอดพอเวลาผมขึ้นอยู่ในจุดที่มันเป็นน้ำตกก็อยู่ในมันเหมือนกับเป็นสวนเลยก็แล้วจะมีดอกกุหลาบแล้วก็มีอะไรต่างๆนะผมก็บอกที่นี่น่าจะเป็นจุดที่เป็นการฝังศพใครวะเนี่ยดูลักษณะนะ
ดูไปดูมาดูบ้านดูไปจุดนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวฝนก็ตกหรอกผมพูดคำนั้นนะบางว่าคนไหนดูคลิปออกนะเดี๋ยวสักครู่ฝนก็จะตกหรอกพอเวลาเปลี่ยนจุดเท่านั้นนะครับเดินไปเรื่อยเปลี่ยนจุดขึ้นไปประมาณสักเดี๋ยวนะจากคำนี้คำว่าฝนเดี๋ยวฝนก็ตกหรอกคำนี้นะครับเดินต่อไปประมาณสัก15 นาทีนึงนะฝนก็ตกมาจริงๆนะครับก็ได้ถือโอกาสเล่าเรื่องออสโมซิสให้ฟังก็ท่านไม่รู้นะ ลุงออกไปอยู่ไหนก็ ก็พอจะบอกได้หรอกใดๆพวกนี้พอจะบอกได้เป็นนัยยะอยู่หรอกพูดแล้วมันก็เป็นจริงเนาะพูดแล้วมันก็เป็นจริงเลยนะก็พูดอยู่ในธรรมชาตินี่ดีไปไหนแล้วอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีภูเขามีต้นไม้มีแม่น้ำมีน้ำตกแถมมีรถไฟด้วยนะหวานรถไฟของคนฐานหินไตเต้นแมงเขาไปเก็บภาพอะไรของเขาพอเวลายืนอยู่บนรถไฟแล้วไตเต้นแมงก็วิ่งแทบจะตกอะไรแทบจะล้มทลาลงไปที่โขดหินของภูเขาเขาก็ไม่ได้เขาเป็นโขดหินมากหรอกครับก็เป็นทางเดินนั่นแหละเพราะว่าเขาทำเอาไว้เป็นสวนสาธารณะใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับทางเดินป่าบ้านเราทางเดินป่าครับแต่เขามีสิ่งก่อสร้างนู่นนี่นั่นเป็นบ้านที่อยู่อาศัยให้ดูประกอบกันก็ลงตัวดีแหละครับลงตัวดีก็ไปเจอสัตว์นู่นนี่นั่นพอเป็นใดๆก็แล้วกันตกลงไม่มีคำถามไหมเนี่ยคำถามหายไปไหนหมดอ่ะไม่มีใครสงสัยอะไรเลยประเทศไทยวันที่20บัลลังก์21เลยเดือนพฤษภาคม21ปี19เวลา20:50เสียงโอเคชัดเจนดีคุณทรงศักดิ์โอเคตกลงไม่มีถามอะไรเลยเหรอว้ายจะไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่มีใครถามก็ไม่ ถามเลยนะดูสิลงไปหาเฟซอย่างที่ดูสิถอยหลังไปหาเฟซเนาะลองถอยหลังไปหาเฟซตั้งสิอึ๊บดูไลน์ซะก่อนสิไม่เข้ามาไลน์หายนี่ซะละไลน์ไม่มีเอาเฟซต่อมีจอเดียวเนี่ยที่ไปนู่นมานี่เอาไงศูนย์วิจัยเข้ามาเป๊ะเอาเข้าไปไหนต่องั้นนี่เอาเราเจอแล้วมาหาเฟซต่อนะครับเฟซมาแล้วจ้าเอาละดูสิมีไผบ้างอีกตอนคนที่ดูเฟซกูค
ดูเฟซก็ดูเฟซไปมีใครถามต่อไหมครับเฟซวันนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายที่ไหนล่ะทีนี้คุณแสงเหนือฝนตกที่ไหนล่ะอย่าลืมนะคุณแสงเหนือกับผมเนี่ยผมอยู่ที่อเมริกานะส่วนทางท่านอยู่ไหนล่ะคุณแสงเหนือวันนี้ฝนตกอากาศเย็นสบายอเมริกาความสว่างได้คลื่นเลยอเมริกาความสว่างได้คลื่นอะไรความสว่างได้คลื่นอะไรวันนี้รังสิตฝนตกหนักฟ้าร้องสนั่นหวั่นไหวดังมากตอน5 โมงเย็นโอเคครับทราบครับระยองวัชิมาสุภาวดีไม่มีคำถามเพิ่มเติมเลยเนาะมีคนเดียวที่พอจะถามเป็นลมอะไรคุณวราพรผู้ที่ภาวนาหรือสูดลมหายใจตลอดได้นำพามาสู่ร่างกายที่เบาวิวหรือไร้ร่างกายกลายเป็นสุญญากาศไม่ใช่สุญญากาศนะฮะไม่ใช่สุญญากาศถ้าเบาวายก็แปลว่าเป็นลักษณะที่หนีแรงดึงดูดของโลกจำเป็นหลักที่หนึ่งหนีแรงคือร่างกายเวลาทำสมาธิมันจะหนีแรงมันจะมีแรงดูดของโลกไอ้เจ้าแรงดูดของโลกนี่คือที่เขาว่าแรงโน้มถ่วงแปลว่าสมาธิมันจะหนีแรงโน้มถ่วงของโลกเริ่มต้นจะลักษณะเป็นตัวเบาลอยตัวเบาลอยนะตัวคำว่าตัวเบาลอยตรงนี้แหละครับคนไหนก็ทำที่ทำได้นะครับร่างกายก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี้เลยป่ะไอตัวเบาลอยเนี่ยมันเหมือนกับภาวะมันหลุดโลกอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหนือโลกแต่ไม่ใช่เหนือโลกนะก็มันเบาอ่ะนะมันเบาเหมือนตัวเราเนี่ยมันลอยออกจากที่นอนอ่ะที่มันสูงขึ้นมันจะรู้สึกอย่างนั้นครับว่าตัวเบาลอยหรือเรานอนทาบกับพื้นเป็นเอาแผ่นหลังทาบก็ตามทีมันจะรู้สึกว่าหลังเราพื้นหลังเราเนี่ยมันไม่ถูกพื้นเนี่ยครับว่าตัวเบาลอยแต่ไม่ใช่เรื่องของจิตบริสุทธิ์นะต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้ด้วยเพราะมันคนละเวอร์ชันมันคนละเลเวลมันคนละจะพูดไงจะเอาภาษามาแทนคำความรู้สึกตรงนี้มันยากก็ได้พูดได้แค่ในเบาลอยเพราะฉะนั้นคำว่าเบาลอยมันจะไปเข้าสู่เรื่องของจิตแหละคำว่าเบาลอยแปลว่ากายมันเบาโอเคไหมใจกายมันเบาความรู้สึกมันก็ออกบอดได้แล้วได้ความรู้สึกแปลว่ากายใจมันแอบสอบตรงนี้แล้วกายใจมันรับได้แล้วหรือเรื่องจิตจิตก็คือความสว่างสว่างคือบุญคือวิญญาณหรือเรื่องจิตก็คือเรื่องในตาเราจะมองเห็นสีแสงต่างๆมันจะไปทางด้านนั้นแต่อย่าคิดว่าง่ายนะไม่รู้ผมจะบอกวันใดมันจะขึ้นไปอย่างนั้นมีบันได100 ขั้นมันเพิ่งจะมองเห็นขั้นที่1ยังไม่ได้ขึ้นเหยียบนะเอ้าถ้าขึ้นเหยียบปุ๊บแปลว่าจิตระวางแล้วมันจะขึ้น2 3 4 5มันเองขอให้เข้าใจผ่านภาษาก็ได้แค่นี้ครับอธิบายผ่านภาษาได้เพียงแค่นี้นะครับคุณวราพรจะมากินใช่ผ่านภาษาจะได้แค่นี้ถ้าเป็นการผ่านความเข้าใจและคําว่าความเข้าถึงอีกทีนึงมันจะเหนือชั้นมากครับผมพยายามจะบอกว่ามนุษย์ยุคนี้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนไทยอย่าลืมนะคนไทยเป็นคนที่ใช้ภาษาของพระอรหันต์นะอย่าลืมภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้เลยที่ได้เริ่มต้นจากรหัสกอไก่ถึงหอนหุ้งถือว่าคำว่ารหัสนะตรงนี้หรือพยัญชนะนั่นแหละนะผสมผสานกับสระ
นะอะอาอีอีโอโออัมไอไอเอาอะไรพวกนี้ต้องเยอะนะ21รูปแต่32เสียงยังไงเนี่ยดูสิครับมันเพราะว่ามันมีวรรณยุกต์เข้ามาประกอบมันก็ออกมาเป็นกา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 เนี่ยอย่างเช่นอะไรนะอะอาอะอาอี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 นี่ไม่คือว่าอีออีอีก็วรรณยุกต์ใส่ฮะอาเสียงสามัญอาไม่เอกอาไม่โทอาซาอะไรเงี้ยอา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 ดูสิครับอา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 นี่คือวรรณยุกต์นะสระไม่พอยังตามด้วยวรรณยุกต์อีกจะไม่เรียกว่าภาษาพระหรันได้ไงครับเพราะพระหรันก็จะละเอียดละเอียดเรื่องอะไรพระอรหันต์นี่นะเขาจะละเอียดเรื่องของมีคำว่าปฏิสัมภิทาสี่เข้ามายุ่งเกี่ยวแปลว่าแตกฉานพยัญชนะแตกฉานสระโอเคไหมแล้วแตกฉานวรรณยุกต์อย่างเงี้ยสรุปก็คือแตกฉานด้านของอรรถะคือความหมายนะแตกฉานเรื่องของพยัญชนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพยัญชนะพยัญชนะก็ประกอบไปด้วยสระและกวรรณยุกต์เลยแหละครับมันเป็นภาษาในตรงนั้นแล้วก็เป็นความหมายของภาษาก็คืออรรถะนี่พอแต่ฉันเรื่องของรูปกับนามด้วยนี่คือภาษาพระหลังก็เรียกว่าปฏิสัมภิทาสี่จะต้องประกอบไปด้วยคำว่าแตกฉานแตกฉานแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้หมดคำว่าแตกฉานนะถ้าเป็นลักษณะอะไรทั้งโลกนะฮะ no knowledge no นี่แปลว่ารู้แบบธรรมชาติรู้นอนรู้หนาวรู้เย็นรู้เจ็บรู้หิวอะไรก็ว่าไปนะรู้เจ็บปวดแสบมันเป็นยังไงเนี่ยคำว่ารู้เป็นธรรมชาติแบบสามัญมากๆคอมมอนเนี่ยคำว่ารู้ง่ายๆคือรู้แข็งรู้อ่อนรู้ร้อนรู้เย็นเนี่ยรู้สึกลมพัดเงี้ยรู้สึกเป็นความร้อนก็คือร้อนมากร้อนน้อยเนี่ยคำว่ารู้สึกใช่ไหมอีกทีหนึ่งคำว่ารู้คำเดียวเนี่ยรู้คำเดียวไม่ใช่เป็นลักษณะรู้ตื่นเบิกบานนะรู้ตื่นเบิกบานหรือว่าตื่นรู้เบิกบานก็คือเรื่องสภาพหนึ่งนะครับอันนั้นเรื่องจิตแต่คำว่ารู้สึกเนี่ยก็คือ knowledge รู้ร้อนกับรู้เย็นถ้าเป็นความรู้ก็คือเย็นมากเย็นน้อยร้อนมากร้อนน้อยนี่เป็นลักษณะความรู้โอเคไหมครับนี่เนี่ยเป็นลักษณะความรู้จะเป็นอย่างนั้นหรือว่า knowledge เป็นอย่างนั้นโอเคไหมทีนี้พอเวลารู้ความรู้แล้วก็เข้าใจอ๋อเอ้ยเข้าใจเลยอ๋อมันรู้สึกอย่างนี้เหรอร้อนมันรู้ร้อนมากมันรู้สึกอย่างนี้เหรอร้อนมาก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 รู้สึกอย่างนี้เหรอเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องของความรู้แล้วก็ตามด้วยความว่าเขาเข้าใจทีนึงรู้สึกนึกคิดให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยพอไหวไหมครับไต่ภาษาตัวนี้ให้ดูสิครับเพราะนั้นการเรียนรู้ต่างๆนะต้องไต่ภาษาให้ดีๆมันจึงจะรู้ชัดรู้มากรู้จริงรู้มากรู้หมดโอเคนะนี่แค่รู้ความเข้าใจลุงหมออธิบายขนาดนี้ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมเก็ตไหม
วันก่อนนี่พูดกับคุณไอโอนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นคำว่าก๊อตก๊อตมันรู้แบบปิ้งอ่ะมันคัตออฟเลยหรือว่ามันออนออฟเลยมันไม่ถ้าเข้าใจเกินเข้าใจอีกมันเกินเข้าใจของมันสุดขั้วปิ้งอ่ะอย่างเงี้ยงั้นเป็นลักษณะแม่นะคือเข้าใจแบบปิ้งอ่ะมันสุดโอ้โหว้าวว้าวเนี่ยเข้าใจไหมพอจะมีความรู้สึกพวกนี้ไหมครับโดยทั่วไปก็แบบขนลุกนั่นแหละครับท่านฟังมีขนลุกขนพองทุกจักไม่เนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่ามันเกินความเข้าใจไปอยู่หน่อยมันปิ้งอีกทีนึงนะครับ no knowledge understand confidence เออโอเคปิ้งนี่คือ confidence ได้ครับมันมั่นใจแล้วเว้ยฉันมั่นใจแล้วเว้ยร้อยทั้งร้อยอย่างเงี้ยนะว่ายน้ำก็ไม่จมน้ำตายแน่ๆอย่างเงี้ยนี่คำว่ามั่นใจ confidence จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะขับรถก็ปลอดภัยแง่ๆอย่างเงี้ยนี่คำว่าความมั่นใจโอเคไหมครับมันจะต่างกันเนื้อหาจะต่างกันความรู้สึกมันจะต่างกันนะมั่นใจมั่นใจทำอะไรก็ได้ประกอบอาชีพก็ได้มั่นใจโอ้ยหลับตาทำก็ได้เนี่ยเพราะมันพอมั่นใจแล้วต่อไปก็เรื่องความเชี่ยวความชำนาญชำนาญเนี่ยหลับตาทำก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมั่นใจก่อนที่จะเป็นความชำนาญโอเคไหมครับชำนาญเสร็จแล้วต้องเชี่ยวชาญพอเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องเชี่ยวชาญคืออะไรก็ช่ำชองเชี่ยวชาญไม่พอช่ำชองอีกพอเราถึงตัวคำว่าช่ำชองนี่เป๊ะนี่แหละครับมันกลายเป็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยต่อความใจนี่กับคุณโอไวโอมันเกินความมันปิ้งอ่ะมันปิ้งมันจบอ่ะนะอะไรก็มันจบเด็ดจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะหรือ yes เด็ดขาด 100% no ก็เด็ดขาด 100% เนี่ยลักษณะเป็นมันฝึกครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้แจ่มชัดนะฮะแต่ท่านแต่ละคนนะครับแล้วจะเป็นคนที่เป็นคนเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะพยายามสื่อสารมามีลูกบอกลูกมีหลานแล้วก็พยายามส่งแชร์ไปยังให้กับลูกหลานหน่อยผมจะพยายามสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาผมผลิตมนุษย์ไม่ได้แล้วล่ะครับโอเคมาแต่มนุษย์ที่ยังมีอยู่ในโลกเนี่ยครับจะหาวิธีสร้างให้ก็เป็นพันธุ์ใหม่ก็คือเป็นเรื่องความคิดเนี่ยครับก็พยายามบอกความจำความคิดความจำตัวนี้มันย้อนแย้งกันอยู่นะครับผมรู้ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยไอ้ที่บอกคิดมาจากความจำเดิมความจำก่อให้เกิดความคิดเนี่ยความจำก็ล้ออยู่เงี้ยครับมันไม่มีตัวใหม่เกิดขึ้นไอ้ตัวใหม่เกิดขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าปัญญานั่นนะฮะมันเป็นลักษณะที่ปัญญานี่มันไม่รู้ฟังแล้วมันขนลุกอ่ะขนลุกขนพองนั่นแหละมันจะเปิดเฟดแบบมาให้เราเข้าใจต่อในหลายๆเรื่องสังเกตไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอคุยกันโดยตรงกับผมนะเจอหน้ากันตรงก็จะขนลุกขนพองหรือแม้แต่ในการที่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเวลาสื่อสารกันปุ๊บท่านจะรู้สึกว่าขนลุกขนพองขนลุกขนพองนั่นในร่างกายมันปรับเซลล์มันปรับหรือในหนึ่งไฟฟ้าสถิตมันทำงานนะฮะไฟฟ้าสถิตในร่างกายของท่านน่ะมันทำงานโอ้ยขนลุกขนพองคือเขาเรียกว่าปีติภาษาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าปีติแปลว่ามันแอบสอบมันเชื่อมโยงเนี่ยมันเข้ากันได้มันไปด้วยกันได้เนี่ยคำว่าปีติพอได้ไหมครับพยายามให้เข้าใจในมิตินี้ให้ได้นะครับมนุษย์พันธุ์ใหม่จะต้องเข้าใจในสิ่งนี้เมื่อเวลาลุงออกนำเสนอผ่านจอแล้วท่านจะเข้าใจพวกนี้ครับนี่คือตัวปัญญาที่พัฒนาต่อไปทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าไม่มีถ้ายังไม่มีคำว่าปิติค่อยๆฟังหลายครั้งหน่อยครับมันจะตรงกับท่านในชีวิตประจำวันทั้งหมดมันหมื่นกว่าคลิปนะในบ้านเราทีวีมันหมื่นกว่าคลิปนะ
มันจะต้องตรงสักหนึ่งคลิปแหละโอ้ยมันหลากหลายเหลือเกินครับค่อยๆส่งต่อกันแชร์กันเข้าไปใครก็ได้เพราะว่าเนื้อหาในที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ทำให้ใครเสียหายอยู่แล้วนะผมก็ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเวลาผมทำงานผ่านสื่อนะทุกคนนะฮะเรามีเป้าหมายถ้าหากว่ามองไม่เห็นตัวเองเนี่ยนะอย่างเช่นผมทำงานกับไททันแมนเวลาเนี้ยไททันแมนเขาก็รู้ในภาพภาวะของเขาเห็นไหมครับใช่นะแปลว่าเขาต้องรู้ตัวตนของเขาแหละครับจะไม่ต้องไม่หลุดโผล่เพราะว่าเรามีแนวทางไม่ใช่นึกจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่ไงไอ้เหล่านั้นผมถือว่าเป็นพวกตลาดสดตลาดแห้งในการที่จะนำมาเป็นข้อมูลหนึ่งท่านเองนะครับเหมือนกับเป็นอาหารอะตลาดสดตลาดแห้งที่เรามองอยู่เวลานี้นั่นคืออาหารจะนำมาย่อยสลายผ่าน YouTube บ้านเรา .tv ตามคุณสมบัติของไททันแมนเข้าไปรูปแบบนั้นโอเคไหมครับส่วนคุณสมบัติของลุงหอกก็มารูปแบบนี้ใช่ไหมจะเห็นได้ว่าทั้งสองอย่างมันโคเปเรตกันอยู่นะครับนะผมอย่างเดียวยังเหลือไททันเกินนะครับถ้าใครก็ตามที่สมัครมาบอกมาต้องการไททันเกินสักหนึ่งนะที่จะมาทำงานไม่รู้ไอ้ไททันเกินก็ต้องไปในรูปแบบของเป็นคอมมอนของเพศหญิงไปใช่ไหมครับไททันแมนเขาเป็นคอมมอนของเพศชายไปไอ้ผมอยู่ตรงกลางนี่แหละครับที่จะแชร์ให้ทั้งสองอย่างมันจะไปได้กันบอกครับท่านที่มีลูกหลานหรือใครก็ได้พอที่จะรู้จักลุงออกนะก็มาเรียนรู้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องแปลว่าผมต้องเทรนนะฮะผมต้องเทรนชัดเจนแหละครับเทรนชัดกว่าผมจะได้ไททันแมนมาในดูไบผมใช้เวลาเท่าไหร่แล้วกว่าที่เขาจะเข้ามาอยู่ในร่องของภายใต้ศูนย์วิจัยพลังงานและสารสุขภาพหรือภายใต้ YouTube บ้านหลังทีวีนี่อย่าคิดว่าใครจะเข้ามาง่ายๆนะให้รู้เวลาผมวัดแต่ที่เป็นผมจะวัดแบบไม่ต้องตั้งตัวเลยล่ะครับไม่บอกนิดเดียวก็ไม่บอกแล้วบอกให้ทราบไว้นะครับไม่บอกเลยล่ะฮะมาถึงก็ใส่เหมือนกับไม่รู้โยนภาระเนี่ยลุยเองกันแล้วกันอย่างเงี้ยมันจองกันไปยังลุยเองกันแล้วกันทีนี้ผมต้องนั่งวิเคราะห์ว่าไอ้ที่ผมเลือกเข้าไปในใจลึกลึกๆนะฮะถ้าก็จะเหมือนกับโยนลงน้ำเนี่ยมันจะข้ามน้ำได้ไหมประมาณนั้นนะครับนึกออกไหมฮะนี่แนวทางผมนะครับไม่ได้บอกไม่ได้ใกล้ลายเลยนะครับทิ้งทวนเลยเอาโยนลงเหวสิมันจะไปได้ไหมเนี่ยเพราะผมจะรู้ดีว่ามันจะฟีดแบ็กอะไรกลับขึ้นมาเมื่อเวลาผมโยนอะไรโยนใจได้แมนลงเหวกันเลยดูสิจะไปยังไงอย่างเงี้ยผมก็คอยดูไปไงแต่ก็ดีนะพอเวลาเขาติดเขาจะมาเขาจะมาอะไรแดร์ล็อกกันมันดีตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่ได้เก็บกดไม่ได้เก็บกักไม่ได้กักถ้ามันติดใจนิดเดียวต้องมาเคลียร์กับลุงหงอกซะก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าทำงานผ่านสื่อนี่มันหลากหลายเพราะเรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเวอร์ไวเวฟมากๆงั้นจำเป็นต้องสกรีนจนกระทั่งเราสกรีนเคลียร์ได้กี่เปอร์เซ็นต์เซ็นเซอร์ว่า 100% คำว่าเคลียร์เนี่ยต้องเคลียร์ได้อย่าง 98% หรือ 99% ผมจึงให้ปล่อยผ่านในนามของอะไรภายใต้ร่มเงาใช่ว่าร่มเงาของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพเพราะเราเชื่อมั่นว่าลุงออกเชื่อมั่นว่าวิจัยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ได้แล้วเอามาใช้การจริงๆได้แล้วทั้งเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องการผ่านการพิสูจน์ไม่ต้องผ่านการวิจัยในผ่านกระบวนการใดๆแล้วเอามาใช้ได้ทันทีเพราะนั้นพอเวลามันถึงตรงนี้แล้วเอามาใช้ได้เต็มทีแล้วเนี่ยมันก็นึกแต่จะเป็นประโยชน์ท่านเองประโยชน์กับมวลมนุษยชาติใช่ไหมครับดูสิครับผมคิดขนาดไหนเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่มวลมหาประชาชนนะครับ
อันนั้นผมไม่สนอยู่แล้วคำนั้นมันเป็นภาษาที่มันอย่าถอยหลังไปเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเข้ามาอยู่ในบทของลุงหอกไม่เอานะของผมมองไปในรูปแบบของมวลมนุษยชาติเข้าไปแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็วอยไวเวฟไปแล้วใช่ไหมมีแต่ผมต้องทำงานให้มันได้ผลตามแนวทางที่มีอยู่เวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับจากอเมริกาคราวนี้ไปถึงกรุงเทพก็เดือนมิถุนาใช่ไหมล่ะต้นเดือนเนี่ยครับก็จะเริ่มอะไรเพราะฉะนั้นจะบอกให้รู้ว่านี่แหละคือคนทำงานก่อนที่ผมจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเอาเป็นว่าต้องการไตเติ้ลเกิร์ลชุดหนึ่งถ้าจะมีนะครับอยากจะให้มีเพราะว่ามันจะได้ทำงานได้ครบองค์ประกอบของมันแล้วถ้าหากว่าได้หนึ่งเกิร์ลก็สามารถติดต่อเรื่องของเกิร์ลในคอมมอนของเกิร์ลไปส่วนในด้านเพศชายก็ได้คอมมอนของเพศชายไปแล้วในทางแบบโลกใช่ไหมโลกคือโลกของสุภาพสตรีเขาคิดอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่เนี้ยโลกบุรุษเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยบุรุษเราได้แล้วทีนี้บุรุษเนี่ยทำงานควบไปในเทิงของสตรีด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแปลว่าต้องพยายามให้รู้ใจทางด้านสุภาพสตรีด้วยเพราะต่อไปถ้าหากว่าแต่ถ้าเกินมานะฮะนอกจากจะรู้เกินตรงก็ต้องมารู้ทางด้านแมนด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับมันถึงจะบูรณาการได้ตั้งส่วนทางฝ่ายผมก็ต้องชาวก็ต้องคอยไม่รู้คอยจับสายให้มันประสานกันมันที่จะทำงานกับมนุษยชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิใจเห็นไหมครับพอได้ไหมครับแล้วก็ทำงานสิ่งแวดล้อมได้ด้วยความภาคภูมิใจเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วผมมีเป้าหมายผมอย่างนั้นเลยนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะผมจะรู้ตัวดีว่าทำอะไรแต่อะไรกันบ้างนะครับ ก็เพื่อคันมนุษย์จะเอาตัวคนเดียวรอดมันง่ายอ่ะแม้กระทั่งการเดินทางมาที่นี่อย่าคิดว่าผมคนเดียวนะกรุณาอย่าคิดว่าผมกับไตเติ้ลแมนเท่านั้นเองนะอย่าคิดอย่างนั้นเป็นขาดคนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะมีอยู่นะผมจะไม่ต้องบอกด้วยละคนอยู่เบื้องหลังของการเดินทางมาที่ผมก็เอาไว้แค่ใส่พานยกเอาไว้บนสูงๆเอาไว้อะใช่ไหมผู้เขาอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะจะเป็นการเงินการทองหรือเสื้อแต่งหรือเครื่องไม้เครื่องใช้ไม่สวยพวกก็ต้องใส่พานอะไรแบบนี้เถอะใช่ไหมไปไหนก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีกว่าพอได้แล้วเขาก็ไม่ปรารถนาจะออกดามเลยครับไปนะคนที่เขามีพอเนี่ยเขาไม่ปรารถนาจะออกดามเลยไม่เหมือนกับแมวไม่คล่องแพ้ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดมันก็ไปด้วยกันได้ทั้งหมดแหละโอเคนะในฐานะที่ผมทำงานผมต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่จับฉ่ายนะดูเหมือนว่าผมเป็นคนจับฉ่ายบอกให้ทราบว่ามันทั่วไปมันเหมือนจับฉ่ายจังแต่จริงๆมันไม่ใช่นะโอเคขอให้
ขอให้เข้าใจอ่ะท่านเข้าใจในสิ่งต่างๆแต่คำว่าเข้าถึงขอเป็นมิติหนึ่งนะครับค่อยๆพัฒนากันครับโลกนี้เราจะได้ในสิ่งที่ผมบอกว่าอะไรจะได้มนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาในสังคมผมตั้งเป้าไว้สูงมากนะฮะสำหรับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37อยากจะได้สักหนึ่งคนเหมือนกันนะนอกจากไตเติ้ลแมนไตเติ้ลเกินแล้วนะฮะก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่หนึ่งคนเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขาจะเร็วในการที่จะเชื่อมโยงโดยการผ่านไอทีเนี่ยเห็นไหมครับนะโดยการผ่านไอทีถ้าได้ทั้งไตเติ้ลแมนไตเติ้ลเกินแล้วคนรุ่นใหม่หลังมกราคม37เนี่ยโอ้โหมาเชื่อมเนี่ยดูสิครับมันจะไปขนาดไหนงานของลุงออกคิดดูกันแล้วกันมันจบระบบเถิดเทิงเลยนะครับมันมีลูกหลานไม่ต้องห่วงฮะมาอยู่มาช่วยทำงานไม่ต้องกลัวว่าไม่กลัวจะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมฮะส่วนของแก่ไม่ต้องไปพูดถึงมันนะเมื่อเวลามันมีอยู่มีกินมีใช้ไปไหนมันก็มีอยู่มีกินมีใช้อ่ะนะใช่ไหมครับจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะใช้ยังไงนี่ดีกว่าเพราะว่ากรอบนี้เป็นกรอบที่มันต้องพูดว่าไงทุกคนต้องมีอ่ะนะอยู่กินใช้โอเคไหมครับเรื่องของการเก็บอย่าไปพูดถึงมันนะเพราะถ้ามันเหลือกินเหลืออยู่เหลือใช้มันก็เป็นของเก็บแต่เราจะไม่มุ่งตรงนั้นเข้าใจไหมครับไม่มุ่งของเก็บ ใช่ไหมฮะไม่มุ่งของเก็บแต่เจ้าที่มันเหลือมาทำอ่ะให้กับมนุษยชาติที่มันจะเหลือแต่ขออย่างเดียวอย่าให้มันเข้าตัวแปลว่าเข้าตัวแปลว่ามีสมบัติก็ขายสมบัติพ่อก็มาจัดการหมดเนี่ยไม่ใช่ลุงหมอโอเคไหมครับไม่ใช่ลุงหมอ พอได้ไหมครับไม่ใช่ไปกู้ยืดหนี้ยืมสินก็มาทำไม่ก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเราจะไม่ทำงานแบบนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ลงทุนแบบทุนนิยมมันลงทุนโดยเอาร่างกายเราเอาใจเราเอาจิตเราก็ไปเป็นเดิมพันประมาณนั้นครับนี่คำว่าลงทุนเอาร่างกายเราลุยอย่างเงี้ยเอาใจเราก็คือกระบวนการรู้สึกนึกคิดที่ว่าแล้วจิตเราในกระบวนการที่เราสามารถที่สังเคราะห์ในส่วนตัวเราได้เราจะเดินทางรูปแบบนี้เพราะเราเข้าใจดีว่ากายใจจิตมันทำงานเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างมันแยกออกจากกันได้ยังไงนะก็จะไปตามบริบทพวกนี้โอเคนะแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่มีลูกมีหลานหรือใครก็ตามที่พอที่จะมีคุณสมบัติที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับอยากจะให้มาช่วยกันทำงานนะครับ แต่เรื่องภาษาเนี่ยจำเป็นมากนะครับภาษามันต้องเป็นหมายเลขหนึ่งแล้วเพราะคนหนึ่งต้องพูดได้ยิ่งพูดได้2 3 4 5ภาษาได้ยิ่งดีใช่มั้ยครับอันนี้ผมไม่ยากหรอกเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะต้องการภาษาอังกฤษภาษาเริ่มต้นใช่มั้ยต่อไปมันจะมีคนที่เชี่ยวชาญภาษาจีนออกไปแยกไปอีกทีนึงเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นต่างหากใช่มั้ยเชี่ยวชาญภาษาสเปนเงี้ยเชี่ยวชาญภาษาอิตาลีเงี้ยเชี่ยวชาญภาษาเยอรมันเงี้ยใช่มั้ยครับไม่รู้ภาษาใดในโลกจะเชี่ยวชาญก็แต่ละประเทศออกไปเพราะว่าผมจะมีความคิดอย่างนั้นนะในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของประเทศเจ้าของภาษานั้นๆแม้แต่เชี่ยวชาญภาษาเขมรโอเคไหมภาษาเวียดนามภาษาเราไม่ต้องลุงหมอกลุยแล้วภาษาเราไม่ต้องเพราะลุงหมอกนี่สบายโพดภาษาเราเนี่ยไม่บาดใช่นะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องพอได้ไหมครับในฐานะที่ตอนนี้พูดที่อเมริกานะฮะจะเห็นว่าเวลาผมไปอยู่ที่ออสเตรเลียผมก็พูดฐานะที่มีเซนส์อยู่ในออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับจากนี้ไปกับกรุงเทพเนี่ยบอกไว้เลยว่าจะทำเรื่องหาวิธีทำเรื่องที่จะไปทำฝนที่ออสเตรเลียนะเชื่อว่ามันน่าจะไปสำรวจก่อนนะครับไม่รู้ผมจะต้องเอาร่างกายผมเข้าไปแอบสอบกับทางด้านดินฟ้าอากาศของประเทศนั้นๆก่อนนะครับ
แล้วจะกลายเป็นแล้วเราสอนต่อไปนั่นนี่ผมทำงานจะต้องไม่รู้มันต้องบวกก่อนนะมันต้องสัมผัสตรงก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปจินตนาการว่ามันควรจะเป็นนั่นควรจะเป็นนี่หรือหน้าเป็นนั่นเป็นนี่พอเวลาไปสัมผัสตรงปุ๊บมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ได้เลยงั้นเฮ้ยไม่รู้ผมเข้าอยู่พื้นที่ผมจะรู้กันแล้วกันนะนะว่าถ้าจะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าผมไปอยู่แค่3วันผมจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่ผมมีผมเป็นเนี่ยมันเป็นไปได้เยอะเพราะว่าผมจะรู้จักความกดมันจะรู้สึกความกดความดันความชื้นหรือความร้อนของจุดใดๆที่ผมอยู่ในตัวผมจะเป็นอย่างนั้นผมจะรู้สึกผมเองนะงั้นไปยืนอยู่ที่กลางทะเลทราย3วันก็รู้แล้วเฮ้ยไอ้เราคิดไป3เดือนจะตกเดี๋ยวพอดีครึ่งเดือนก็จะตกได้เงี้ยเพราะฉะนั้นต้องไปสำรวจก่อนเอาตัวเราเข้าไปสัมผัสจริงก่อนนะครับแล้วจึงจะมันเหมือนกับปฏิบัติก่อนนะจึงมาเขียนทฤษฎีโอเคไหมครับที่เคยร่ำเรียนกันมาส่วนมากก็เอาทฤษฎีก่อนแล้วมาปฏิบัติปฏิบัติไม่ตรงกับทฤษฎีก็ล้มเสียหายละเห็นไหมครับมันไปต่อไม่ได้เพราะมันจะไม่ยั่งยืนปฏิบัติก่อนสร้างทฤษฎีจะยั่งยืนครับเหมือนกับพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วจึงมีหลักธรรมสมมาเป็นพระเตบิดกมันถึงยืดยาวมาตั้ง 2,000 กว่าปีถึงทุกวันนี้แล้วจะไปต่อได้อีกไงมันต้องผ่านปฏิบัติก่อนนะครับจำเป็นหลักนิดนึงเถอะครับขอเถอะครับเรื่องนี้ต้องขอกันท่านที่คุ้นเคยกับทฤษฎีก่อนปฏิบัติปรับขั้วปรับข้างซะมาเป็นปฏิบัติก่อนนะแล้วก็มาตั้งทฤษฎีเห็นทฤษฎีหลังให้กับลูกหลานมันก็ยืดยาวมันก็มั่นคงมันก็ถาวรมันก็อะไรล่ะนะคำว่ามันคงโคไม่ต้องไปแปลมากใช่ไหมครับ โอเคเสียงดังเสียงอะไรดังโยมโอเคไหมปกติแล้วครับเหรอลุงย้อนกลับไปที่ Facebook ได้นะเหรอโอเคนั่น Facebook อยู่แล้วครับอ๋อโอเคคุณรสนันโอเคกายแม่ประคองโอ้คุณประคองวันนั้นสีชนน่ะมาอยู่ในเหตุการณ์ก็บรรยายบอกก็ตั้งใจมาเลยนะจากตั้งใจมาฟังเหตุการณ์วันวิสาขบูชาก็หวังว่าคงได้รับของแจกทั้งหมดนะครับท่านที่มานะวันนั้นของแจกคนไหนที่ไม่รู้นะครับผ่านนี้บอกให้ทราบก็ได้หนึ่งที่ผมก็ขนหมาขี้เรือนเนี่ยครับก็คือเส้นผมของลุงหงอกนั่นแหละเข้าใจไหม แล้วก็มีอะไรมีแบงค์ด้วยนะมีแบงค์ร้อยด้วยนะมีไฟแช็กนะแล้วก็มีอะไรกันเนี่ยอ๋อคาถานะแล้วก็ยังมีแจกอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยสัพพะประการสิ่งนี้ผมจะไม่บอกโลกหน้านะครับเพราะอะไรดูบ้างเพราะมันจะมาล้นโอเคอาหารก็ถือโอกาสเลยนะฮะเพราะว่าถือโอกาสที่จะบอกอาหารตัวจีนที่เราสั่งมานะฮะก็เพียงพอแล้วก็ล้นนะครับเสียอย่างเดียวอาหารนะวันนั้นนะคนทำอาหารมันมาไม่ทันนะครับอันนั้นผมก็ต้องลุยแล้วครับนะลุยมันเป็นข้อบกพร่องของฝ่ายอาหารเขาเข้ามาปุ๊บผมต้องมามีอะไรบ้างคือหัวหน้าเลยผู้นำนะหัวหน้ามันต้องเจอกันผมคือหมายเลขหนึ่งตรงนั้นนะณวันนั้นยกเว้นผมจะมอบหมายให้ใครทำหน้าที่แทนผมเนี่ยใช่ไหมไอ้ตรงนั้นต่างหากที่เขาบกพร่องที่เคืองมากเคืองมากเพราะว่าเขาเรียกว่าทำงานไม่ประสานกันส่วนคนรับงานทางด้านอาหารนู่นก็รู้ฝ่ายรับงานแต่เวลามาส่งต่อไปยังคนทำงานเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่ไม่สามารถมาสื่อมาทางผมได้ไอ้ผมเป็นคนจ่ายเงินน่ะเห็นไหมแล้วเงินที่ว่านี่ก็มีผู้คนที่บริจาค กันมาอาหารโต๊ะจีนละ 2,300 บาทเนี่ยถ้าผมบอกพ่อผมก็สวยครับเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเมื่ออาหารมันจะขาดตอนเนี่ย
มันไม่ได้เลยหรอกครับจำไปเลยครับเพราะอาหารมันมีตั้ง8อย่างมันต้องลำดับ1 2 3 4 5ต้องมาอย่างนี้นะแต่พอเริ่มเสิร์ฟปุ๊บ1 2 3 4 5ต้องมาอย่างนี้นะเงี้ยใช่มั้ยฮะทีนี้ในการดูในการกินเนี่ยมันต้องมีคนตรวจสอบว่าอาหารชุดแรกมันมาอะไรมาเป็นตัวนำตัวพามาเห็นไหมแต่ข้าวมันต้องวางไว้ตลอดนะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วต้องเอาข้าวมาวางก่อนโอเคอาหารตามมาหนึ่งเห็นไหมพอเวลามันกินเรียบร้อยแล้วมันก็จบแล้วหนึ่งออกไปเอาสองเข้ามาแทนที่หรือเอาสองเข้ามาวางก็ถ้าหากว่ามีพื้นที่ที่โต๊ะสองสามสี่ก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได้เจ็ดก็ได้แปดก็ได้ถ้าพื้นที่ของโต๊ะมันพอวางมันต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะส่วนที่เป็นบริการอาหารเราใช้บริการมาทุกปีอ่ะอย่างเงี้ยนะแต่มันเปลี่ยนคนเข้ามาเขาเปลี่ยนคนไอ้ผมไม่ได้เปลี่ยนคนผมเป็นหลักอยู่ใช่ไหมฮะเขาน่าจะสั่งการมาชัดเจนในฝ่ายที่รับออเดอร์เพราะเราเอาเรื่องโดยทางโทรศัพท์เพราะมันคุ้นเคยกันใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันถึงจะเนี่ยการทำงานมันสำคัญความจริงผู้ซื้อไปซื้อคนใหม่ก็ได้ซื้อใหม่ก็ได้มันมีตัวเลือกแต่เราคิดแล้วว่ายิ่งเลือกมากเหมือนกับอะไรเหมือนกับเลือกอะไรเลือกนักมักจะได้บ้งเห็นไหมมัวแต่เลือกนักไม่ต้องได้อะไรกันเลือกนักมักจะได้บ้งก็เจอของไม่ดีเนี่ยเพราะตัดสินใจเนี่ยมันคือตัดสินใจอ่ะต้องทำงานตัดสินใจให้ได้นะครับไอ้ผมประเภทตัดสินใจพวกผมปล่อยเลยนะเดี๋ยวผมไม่ต้องมาเรือฟื้นก็ถ้าจะดูก็นิดหน่อยนะตัดสินใจไปคือไปเนี่ยผมจะเป็นคนอย่างนั้น yes คือ yes นั่นเองครับ no คือ no นะตอนที่ก่อนจะ yes โดนโอ้ต้องใช้หลายอย่างนะครับประกอบกันหลายอย่างหลายเรื่องนี่เป็นต้นนะครับไม่งั้นผมก็แย่สุดท้ายผมจะมาแย่ทีหลังโอเคไม่มีคำเติมนะไม่มีคำถามนะครับไม่มีคำถามก็จะคุณตุ๊กกี้อัจฉริยะผู้ทรงธรรมเข้าใจค่ะคุณหลวงขอบคุณค่ะสาธุโอเคครับมาดามตุ๊กกี้วันนั้นก็มาอยู่ในงานนะครับปรากฏตัวเหมือนกันก็พยายามปรากฏตัวผมทำงานผมไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับไม่มีเร้นลับนะครับไม่มีลับหลุดข้างในจะบอกให้ทราบนะครับไม่กักนี่ดีกว่าไม่รู้จะกักไปทำไมมันได้อะไรรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้มันก็จบก็มันไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะถ้ารู้ก็ต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยการเกิดรังสังหรณ์มีจุดกำเนิดอย่างไรเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีความรู้สึก1ใน2ชั่วโมงล่วงหน้าว่าวันนี้รู้สึกว่าจะเกิดอุบัติเหตุและหัวใจมีความรู้สึกวิวแล้วก็เจออุบัติเหตุจริงๆฟังให้ดีนะครับเรื่องนี้มันมีกันได้นะครับมันมีกันได้ผมยกตัวอย่างจากผมก็แล้วกันเดินทางมาคราวนี้จากกรุงเทพไปที่โตเกียวญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นก็มาชิคาโกโอเคไหมจากชิคาโกมาริชมอนด์ฝั่งนี้สายการบินความจริงแต่ได้แม้เขาน่าจะทำส่วนของเขานะเขาจะลำดับเหตุการณ์ได้ตลอดผมจะบอกไว้ให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมนะมันเป็นน่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะว่าพอเวลาสายการบินเนี่ยนะเราซื้อมาตั้งแต่กรุงเทพนะบัตรตั๋วมันก็ออกมาแต่กรุงเทพทั้งหมดใช่ไหมครับทีนี้พอเวลามาถึงชิคาโก้ที่ต่อมาริชมอนด์เนี่ยไอ้ตรงนั้นแหละครับมันไม่รู้จะเข้าประตูไหนนะเวลาจะไปขึ้นเครื่องมันไม่ได้บอกประตูโอเคไหมครับเมื่อบอกก็ควานหาทีนี้ในบอร์ดในที่
เขาบอกว่าจะไปเติมมันก็ไม่มีขึ้นทีเนี้ยก็พยายามดูบอร์ดว่ามันจะขึ้นตรงไหนเพราะไอ้ไฟน่ะไฟนัมเบอร์มันมีอยู่แล้วแล้วก็ดูไฟนัมเบอร์มันก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแต่ประตูที่เข้ามันไม่มีอ่ะมันไปหลายอย่างตรงนี้สิครับมันวุ่นอ่ะอ้าวถามนะจำแม่นนะฮะยังเขียนไว้ตรงนี้เลย L6A ประตูนะเขียนว่าแล้วก็จำว่า L6A ก็หาสิครับตัวทั้งไปเจอประตู L6A เดินไป 6A พอเวลาไปถามเคาน์เตอร์หน้าเครื่องบินเนี่ยที่จะเข้าเครื่องบินจริงๆฮะไปถามเคาน์เตอร์ไอ้เจ้านั้นก็มันไม่มีมนุษยสัมพันธ์มันทำงานงั้นได้ยังไงไอ้เราก็ใช่ว่าจะไม่รู้อะไรเลยภาษาก็พอจะไหวอยู่หรอกนะฮะพอจะไหวถึงแม้ว่าไม่ใช่ภาษาพ่อไม่ใช่ภาษาเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์จริงอ่ะแต่กันพอที่จะเก็บเกี่ยวได้อยู่หรอกไอ้ภาษานั่นนะฮะมันไม่ใช่ zero เลยไม่ใช่ set zero เลยโอเคไหมครับได้อยู่ 1-2-3% 5% พอได้อยู่หรอกในการสื่อสารทีนี้พอเวลาถามเข้าไปแล้วก็บัตรเข้าไปให้เขาดูว่าเรามาถูกต้องไหมที่ประตูจะนั่งคอยว่างกันนะเอาเข้าจริงคำตอบไม่มีออกมาชัดเจนเพียงแต่ว่ามันไม่มีชัดเจนแล้วก็ออกมาลักษณะเหมือนกับบอกให้นั่งคอยประมาณนะครับนะไอ้เราก็นั่งคอยเวลามันก็ล่วงเลยทีนี้เอาซวยเลยเวลาเข้ามาใกล้ชิดแล้วพอเวลาถึงเวลามันจริงๆอ่ะทีเนี้ยตามบัตรนะฮะรู้สึกจะเป็น7 โมงเลยนะเซตว่าทุ่มกันแล้วกันนะ19 นาฬิกาเพราะบัตรมันออกมา19 นาฬิกาจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าประตูไหนถามนู่นนี่นั่นก็บอกว่า L6Aแล้วก็ไปนั่งคอยไงพอถึง7พอถึง19นาฬิกาปุ๊บพวกปิดประตูเลยนะไฟครอสเซ็ตทันทีจบข่าวเฮ้ยมันก็ต้องคิดว่าเอ้ยกูตกเครื่องบินแงงานเนี้ยกูเลยแหละครับตรงเนี้ยไม่ไหวแล้วทำไงต่อนะก็ไปถามนะอะไรคัสตอมเบอร์เซอร์วิสยังไงเนี่ยนะใช่ไปถามแล้วเข้าไลน์เข้าไปโอ้โหใจแล้วก็เต็มจุดเพราะมัน7 โมงกว่ามันทุ่มกว่าไปแล้วมันตกแง่แล้วนะทำไงวะนึกซะว่าส่วนนี้คนเขาคนจะส่งต่อไปยังอย่างอื่นที่เดินทางไปลิสบอนให้มันได้ถึงจะเลทหน่อยก็ไม่เป็นไรทำนอนนี้ครับพอดีไอ้ตัวหน้าแถวนั่นหน้ายืนอยู่ที่ผมน่ะคู่นั้นสามีภรรยาเขาก็ทะเลาะเคาน์เตอร์L6A มาก่อนเหมือนกันทะเลาะเลยแหละครับพอดูแอคชั่นก็ทะเลาะกันนะเขาก็มาที่เดียวกันกับเราเขาอยู่หน้าผมเนี่ยไอ้ผมก็ดูก็สักกระสายอยู่เฮ้ยเวลามันก็ล่วงโรยมาแล้วทำไงวะเนี่ยไปไงต่อวะเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลออกมาอ๋อก็เปิดไอ้นี่ดูจากสายการบินอเมริกาแอร์ไลน์จึงได้รู้ว่าโอ้มันต้องไปประตู H2 กับเลข2นะฮะทีนี้พอเราถึงนู้นก็ตัดสินใจแล้วครับเดินอ้ําทั้งเดินทั้งวิ่งนะครับไปหาประตูH2 นี่ว่าจนกระทั่งไปถึงประตูที่ว่าเนี่ยนะ H2 ก็เลยค่อยๆถามกับเคาน์เตอร์เรียบร้อยแน่ใจนะว่าฉันมาถูกนะก็โอเคแน่ใจนี่ก็นั่งคอยจนกระทั่งถึงเวลาโอ้โหคือมันก็เลทไปตั้ง4 ทุ่มใช่ไหมจากทุ่มนะจาก19 นาฬิกาตามบัตรออกมาตั้งแต่กรุงเทพนะจนกระทั่งมาถึงนึกว่าจะเป็น4 ทุ่มห้าทุ่มอาจจะ4 ทุ่ม4 ทุ่มจึงจะได้ขึ้นเครื่องนะทีนี้คนคอยเนี่ยลิสบอนคุณโอเวอร์กับสามีเข้าไปนั่งคอยอยู่
เดทตั้งกี่ชั่วโมงนะไม่ใช่ผมว่า 3-4 ชั่วโมงเลยจริงๆโอ้โหก็อดทนมากสามีภรรยาคู่นี้อดทนมากก็เลยมันก็มาตามถึงจะเลยก็โอเคนะก็มาเจอกันได้มันเป็นจังหวะแป๊บเดียวเองนะฮะระหว่างคนที่ยืนอยู่หน้าผมที่จะกำลังจะต่อคิวไปยังถามไอ้อะไรเมื่อกี้ยังพูดอ่ะ customer service นะก็แค่นั้นเองแต่ยังไม่ถึงเจ้าที่มันตรงนี้ก่อนเขาบอกเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้จะบอกว่าเป็นสิ่งบอกเหตุหรือว่าลางสังหรณ์ไหมอย่างเป็นต้นเนี่ยคนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะส่วนทางผมมันบอกเป็นนัยยะมันต้องถามถ้าไม่ถามตรงนั้นจบข่าวเลยป่านนี้มาถึงลิสบอนหรือเปล่าไม่รู้นะตกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โอเคเราให้ฟังเพื่อที่จะเป็นข้อสังเกตเอาไว้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอส่วนอะไรเองต่างกันเยอะแต่มาจัดการเขาเองตรงนั้นนะครับเขาจะจัดสรรเองเขาก็อย่างนี้เขาจะบล็อกตรงไหนตรงนี้จะเชื่อมต่อยังไงวะนะครับจะบอกว่าลางสังหรณ์ได้ไหมท่านเองจึงถามคนที่อยู่หน้าเราเขาก็มีปัญหาเหมือนกับเราทำนองนี้ครับโอเคแต่มันก็ได้ที่พอดีโอ้โหก็อาจจะมาลงเอยหายใจเต็มคอเต็มปากได้ก็เอาเรื่องมันกันนะแต่พอดีใจผมมันไม่สั่นเฉยๆหรอกแต่ถ้าเป็นบางคนโอ้โหใจเต้นรัวนะของผมก็มันไม่เต้นรัวนะครับไม่คงไม่เหมือนชาวโลกก็ตรงนี้แหละก็คนมันไม่รัวล่ะโอเคไหมก็เป็นว่าไม่มีคำถามต่อนะครับเป็นบางครั้งเมื่อเจอคนบางคนรู้สึกมีแรงผลักหรือเจอคนบางคนรู้สึกมีแรงดูดเหมือนไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายก็รู้นิ่งๆมันก็สลายไปตามดูตามรู้ไปหรือควรทำอย่างต่อไปครับคุณลุงคุณสุภาวดีนะครับอย่าลืมในโลกแห่งความเป็นจริงชีวิตจริงที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมันมีอยู่สองแรงนั่นเองครับแรงดูดเข้ามากับแรงผลักไปโอเคไหมจำเป็นหลักฮะมีแค่สองแรงแรงดูดกับแรงผลักแรงดูดมันดูดอะไรเราคือใครแล้วมันจะดูดอะไรโอเคไหมถ้าหากว่าเราเป็นคนดีทำดีหนีชั่วเนี่ยทำดีแล้วชั่วมาตลอดเวลานะแรงดูดเนี่ยมันก็จะดูดแต่ทั้งหมดนี้ไอ้คนที่เป็นแรงดูดนี้มันต้องมีแม่ของแรงทีหนึ่งมันต้องไปเจอตัวที่แม่ของแรงหรือว่าออริจินอลของแรงไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าตัวไร้แรงโอเคไหมครับต้องจำคำว่าตัวไร้แรงนิดนึงเพราะมันเป็นภาษาไตเติ้ลแมนความจริงมันก็ความหมายเดียวกันกับที่ลุงออกก็ลุงออกมันถ่ายทอดไปตรงนั้นเข้าใจไหมครับลุงออกถ่ายทอดในเรื่องสิ่งนี้ให้กับไตเติ้ลแมนนะไตเติ้ลแมนเขาไปแปลงภาษาของเขาเป็นคำว่าไร้แรงนะไอตัวไร้แรงเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำให้ปรับตัวที่แรงดูดกับแรงผลักเข้ามาเชื่อมกันนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เดินตามทางอะไรบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็ภายใต้หัวของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อนี้นะครับโอเคไหมแล้วศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็คือลุงออกโอเคไหมครับมันเลยมันวิจัยในส่วนตัวได้แล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นยังไงโอเคมันเป็นต้นเรื่องโอเคไหมมันเป็นมาสเตอร์พีซแล้วสุดแต่จะว่ากันหรือว่าออริจินอลก็แล้วว่าไปOrigin ก็แล้วว่าไปพอได้ไหมครับตรงนี้ที่พอเวลามันแตกหน่อออกไปแต่ตัวแมนก็ต้องใช้ภาษาของเขาแหละเขาบอกว่าร้ายแรงนะฮะมันก็อันเดียวกันแหละโอเคไหมครับไอ้คำว่าร้ายแรงเนี่ยเขาจะพยายามที่ทำหน้าที่เชื่อมแรงผลักแรงดูดเนี่ยมันอยู่กับใครทีเนี้ยถ้าหากว่า
แต่ละท่านแต่ละคนยังมีภาวะแรงดูดแรงเดือดแรงผลักอยู่ไหมครับเนี่ยแต่มันจะมาเชื่อมนี้ก็จะมา adjust ให้ส่วนแล้วก็จะตีแตกตัดตกก็โยนมาหาผมเองผมก็แค่ปิดเปิดสวิตช์ออนออฟให้มันอะไรถ้าส่วนดีใช่ไหมมันก็ดูดดีเข้ามาทำดีหรือชั่วมันจะมีพลังดูดกลุ่มความดีไม่ใช่รวยนะไอ้รวยไม่ต้องไปพูดถึงตัวนั้นนะโอเคไหมคำว่าดีคำว่าดีเนี่ยของดีๆมันจะเข้าตัวโอเคไหมครับนี่ดูดคนดีดูดของดีเพราะของดีมันอยู่ในคนดีใช่ไหมคนดีมันมีเท่าไหร่มันแล้วแต่บริวารส่วนยานเกลือของดีมันอยู่กับคนดีโอเคไหมครับของดีคือของอยู่ของกินของใช้โอเคไหมของเก็บด้วยมันอยู่กับคนดีแล้วคนดีแล้วมาเจอดีที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นแรงดูดมาถนสายที่ว่าส่วนไม่ดีที่มันก็เป็นแรงผลักเพราะฉะนั้นพอเวลามาเจอแล้วมันจะต้านกันอย่างเงี้ยมันยืดเห็นไหมใช่ทางตัวท่านน่ะมันจะมีคำว่าผลักไอ้ฝ่ายเรายังสบายมากฝ่ายเราแปลว่าหนึ่งนั่นก็เป็นไทเทนแมนเขาพยายาม adjust ดูดผลักเนี่ยให้มันสมมติให้มันคงที่โอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะไปด้วยกันง่ายๆนี่คือง่ายๆคือจะทำไม่รู้จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้กับมนุษยชาติเอาไหมโดยผู้ยิ่งตั้งเกณฑ์เลยเกิดเด็กเกิดหลังมกราคมปี37โอเคส่วนคนเกิดก่อนก็เนี่ยต้องใช้เวลาปรับนู่นนี่นั่นกันผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาผ่านทนเสียงว่าไปเห็นไหมกว่าที่มันจะเข้ามาร่องคารอตรงนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับ1ต่อ1ก็ยากแสนยากเลยนะให้รู้ไว้ในการที่เข้าใจกันมนุษย์แต่มัน1ต่อเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ1ต่อพันหมื่นแสนล้านดูซิมันจะยากขนาดไหนแต่ทางฝ่ายลุงหงอกผมบอกไม่มีอะไรลุงหงอกไม่มีอะไรที่ลุงหงอกจะจุดๆๆก็แล้วกันแต่เวลามันจะต้องเป็นตัวบอกชี้เหมือนกับว่าระยะทางพิสูจน์กำลังของม้าเวลาพิสูจน์คำพูดและการกระทำของลุงหงอกและคณะทำงานโอเคไหมครับว่ามันจะออกไปเรื่อยนะก็ท่านก็ถ้าบอกว่าพิสูจน์แต่ผมบอกก็ตามดูนะอย่างเงี้ยพิสูจน์แมวทำไมล่ะตามดูตามรู้นะอย่างเงี้ยมันไม่ make sense มากกว่าตามดูตามรู้มันไม่ make sense กว่าคำว่าพิสูจน์เหรอดูพิสูจน์อยู่ห่างยังผมถือว่ายังเป็นอะไรพิสูจน์ยิ่งเสียเวลาตามรู้ตามรู้มันจ้าเอเลยนะ โอเคไหมฟันต่อฟันตาต่อตาไม่ดีกว่าเหรอยิ่งสื่อออนไลน์เวลามันเรียลไทม์มันก็จะใกล้เรียลไทม์นะเนี่ยตามดูตามรู้โอเคไหมผมว่าตรงนี้มันน่าจะไม่ต้องคิดมากอ่ะมันรู้มันเห็นมันสามารถจับต้องได้กันอยู่เวลาเนี่ยมันถึงเวลาเขาครับถึงเวลานะไอการที่ถึงเวลานั้นมันอย่ามาถือสาไอหน้าตาไอของผมอะไรอย่ามาถือสาเพราะว่ามันเอกลักษณ์อัตลักษณ์สัญลักษณ์มันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าผมจะอยู่ในบริบทไหนก็ตามทีร่างกายผมเนี่ยผมจะสวมใส่อะไรก็ไป จะถือสาโอเคนะโอเคถูกต้องครับคุณสวัสดิ์พยายามตามดูตามรู้ไปเรื่อยนะครับนะตามดูตามรู้ไปเรื่อยนะครับส่วนตัวเองก็เหมือนกันนะฮะชีวิตประจำวันก็ตามดูตามรู้ไปเรื่อยในส่วนที่มันอะไรล่ะมันดูดอะไรเข้ามาหรือเปล่าคำว่าดูดเนี่ยขอได้โปรดนะฮะอย่าพูดคำต่อไปนี้ดูดทรัพย์ไม่เอานะครับนะผมบอกว่าถ้ามาดูดคนดีคนดีเขาจะประกอบไปด้วยของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจะแปลว่าไงตัวนั้นนะเห็นไหมมันจะดูดมาลักษณะอย่างโอเคไหม พอได้ครับคนเสียก่อนใช่ไหมเอาคนเสียก่อนถ้าท่านสื่อส่วนผมได้ถ้าคิดว่าลุงหงอกคือเป็นมาสเตอร์พีซใช่ไหมคือเป็นออริจินหรือว่าเป็นภาวะผมพูดเสมอว่าเป็นอากาลิโกใช่ไหมฮะผมพูดเสมอว่าอากาลิโกพลังอากาลิโกว่าไปนะหรือพลังของพระธรรมถ้าหากว่าท่านมาแตะได้ปุ๊บมันก็จะส่งผลเองแต่มันจะไปไอ้ฝ่ายที่มันอยู่ตรงข้ามเขาจะแอนตี้เราแต่ไม่ใช่ไปเราไปแอนตี้เขานะครับคือคนประเภทนี้จะไม่แอนตี้ใครอย่างผมไม่แอนตี้ใครผมไม่ต่อต้านใครเห็นไหมครับผมไม่เตะตัดขาใครผมก็ท้าไปงั้นนะขอเตะแต่ขาพระหันเนี่ย
ผมก็พูดไปงั้นแหละเพราะผมรู้ว่ามันไม่มีโอเคไหมถ้ารู้ว่ามีจะกล้าพูดเองของคนนี้ใช่ไหมเออของสูงจะตายไหมอีกอันนึงก็ขอให้สังเกตว่ามันถึงยุคนะยุคเอาเป็นว่าพระอรหันต์มันมีแค่ภาษาตัวตนจริงๆเนี่ยมันไม่มีผมต้องบอกว่าขอเตะตัดขาที่ตัวตนจริงมันไม่มีแต่ถามว่ามันมีไหมมีฮะมีแต่ไม่มีตัวตนโอเคไหมครับทีนี้ตัวตนพระอรหันต์จะปรากฏยังไงมันถึงยุคของพระอรหันต์จะทำงานไม่ว่าท่านจะหลับไม่ว่าท่านจะตื่นพระอรหันต์พระองค์นั้นใครก็ไม่รู้หรอกครับพระอรหันต์เขาละสังขารไปแล้วนั่นน่ะโอเคไหมเขาเหลือแต่สภาวะของธรรมพระธรรมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะไปแตะเนื้อต้องตัวท่านเองนะเช่นเวลาท่านหลับอยู่เขาจะไปขยับหัวมั่งจับแขนกระตุกมั่งไม่รู้เขาจะไปหลายลีลาพระอรหันต์พระองค์จะเป็นใครจะไปสนใจเขาจะมาในบทบาทนั้นโอเคไหมแล้วท่านจะรู้เองสุดท้ายท่านจะรู้ของท่านเองอ่ะมันมีเปอร์เซนต์ที่ต้องรู้เอ้ยต้องตรงเนี้ยอย่างเช่นว่าถ้าเขาสมมติว่าเป็นสมเด็จโตพระอรหันต์นะสมเด็จโตมาเขย่าตัวท่านอยู่มันจะรู้สึกว่า 60% 80% หรือว่า 90% มันจะไปถึงประมาณ 99% มันไปถึงประมาณสักเกินกว่า 90% อะไรกันนะท่านจะรู้ว่าพระอรหันต์พระองค์นั้นคือใครจะรู้เป็นนัยยะเองโอเคไหมครับจำฮะภาษาหลวงจำให้หน่อยมันไม่ตายหรอกโอ้ยเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วนะอยู่ๆเข้ามาขยับตัวกลางดึกหนึ่งไอ้นอนอยู่ใครบางทีพูดจากมาชัดๆไปเลยล่ะครับนะอย่างเงี้ยทั้งที่คนนอนอยู่ข้างไม่รู้หรอกครับนะอันนี้เป็นตัวมันจะออกรูปแบบนั้นนะครับมันจะออกมาเป็นฟีลลิ่งนะโอเคพอได้นะครับออกมาเป็นความรู้สึกของมันเลยพระอรหันต์จะมาแตะเนื้อต้องตัวท่านจะอยู่ในเวลาที่หลับก็ได้ตื่นก็ได้โอเคนะถ้าตื่นคือมาไงถ้าตื่นอยู่จะมาไงอาแม่จะบอกมาด้วยกลิ่นสักนะกลิ่นนะกลิ่นดอกไม้กลิ่นก็สุดแต่ถ้ากลิ่นนะไม่อยากจะพูดคำว่ากลิ่นกลิ่นบ่อยเท่ากับตอนไรนักเดี๋ยวจะเข้าตัวงูหงอกไม่ใช่หรอกครับไอ้พวกกลิ่นกลิ่นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะเดี๋ยวบอกโอ้ยลูกหงอกนี่แหละสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้ยก็ลูกหงอกนี่แหละกลิ่นลูกหงอกนี่แหละนะอะไรทำนองนี้ครับเขาจะมาผ่านอายตนะ5โอเค1มาด้วยเสียงพระอรหันต์เนี่ยไม่รู้เขาบรรลุธรรมคือบรรลุอายตนะ5ทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาด้วยเสียงข้อบางท่านก็จะรับด้วยได้ด้วยเสียงไอ้เสียงเนี่ยคือพระอรหันต์พระองค์นั้นแหละก็ไม่คือองค์ไหนก็ไม่รู้เสียงที่ว่าเป็นภาษาที่สุดแต่แล้วท่านฟังอะไรมาบ้างในแต่ละในการปฏิบัติธรรมฟังใครมาบ้างนั่นนะฮะก็จะมาปิ้งอยู่ในหูของท่านเองเสียงเนี่ยแน่นอนคนนั้นแหละเนี่ยไปว่ารับได้โดยเสียงโอเคไหมครับส่วนทางตาก็รับด้วยตาคือหลับตาเห็นนะโอเคหลับตาเห็นคนเนี้ยท่านหลับตาท่านจะเห็นเองส่วนจมูกก็คือได้กลิ่นคนนี้แหละเนี่ยมาทั้งสามแล้วแล้วก็สีคือสัมผัสเนี่ยมันจะเข้ามาเขย่าเนื้อเขย่าตัวให้ขยับตัวเขยหัวบางอะไรส่วนแล้วแต่ว่าใครจะได้อะไรนะในหนึ่งอายตนะ5หรือว่าได้ทั้ง5ได้ทั้ง5ไม่มีหรอกยังไงก็ไม่มีนะโอเคไหมถ้าได้ทั้ง5ก็คือถ้าได้ทั้ง5นะตัดตกเลยตีแต่คือเป็นพระอรหันต์เองโอเคไหมครับถ้าได้ทั้ง5อย่างนี้มันเป็นกายทิพย์แล้วกายทิพย์แล้วใช่ไหมถ้าได้ทั้ง5มันไม่ถึงขั้นกายทิพย์โอเคไหมครับกายทิพย์ถ้ากายทิพย์ได้ใจต้องทิพย์จิตต้องทิพย์ด้วยเงี้ยก็ต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาต่อพระพุทธเจ้าหนุนนะครับก็ไปรูปนั้นเลยอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับจะเห็นว่าภาษาลุงออกภาษาลุงออกนะฮะมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าบอกว่าเงาคือกิเลสมนุษย์ที่ไม่มีกิเลสหาเลยอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่หนีไกลจากกิเลสนะครับหนีไกลจากกิเลสก็เหมือนกับ
ไปนู่นยังไม่เห็นกิเลสห่างจากตัวเองประมาณ 2-3 กิโลเมตรอยู่เนี่ยเขาว่าหนีห่างจากกิเลสไม่ใช่แล้วในยุคนี้ยุคก่อนก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ห่างไกลกิเลสได้ยินบ่อยไหมครับในตลาดสดตลาดแห้งครับพวกนี้มาถึงวันนี้ไม่ใช่ไม่มีกิเลสคือไม่มีเงานี่ภาษาลุงออกแล้วใช่ไหมนั่นแหละใช่ไหมลุงงองอะขณะกลั้นลมหายใจจนทนไม่ไหวแล้วมีแสงสีขาวคล้ายพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นในดวงตาเสี้ยวครู่ก่อนที่จะปล่อยลมหายใจออกไม่ทราบว่าขั้นตอนถูกต้องไหมทำไปเลยครับทำไปเลยครับทำไปเลยครับคุณมาอะไรมาดามดุกี้เหรอตุกี้นะทำไปยืนยันว่าถ้าท่านเกาะกระแสเกาะคำพูดของลุงออกเอาไว้ถ้าท่านมีส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 100% ในถนนสายเรื่องของพระหรือพูดถึงธรรมะระดับพระธรรมพูดถึงธรรมะของธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะพระปิฎกนะธรรมะพระปิฎกเดี๋ยวผมไม่พูดถึงนะถึงพูดก็อ้างถึงนิดหน่อยของผมธรรมะธรรมชาตินะครับถ้าหากว่าท่านก่อเกี่ยวเรื่องราวธรรมชาติที่ผมได้เอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเชื่อว่า 60% หรือ 55% อัพเนี่ยไม่หลงทางแน่นอนโอเคไหมครับต้องจำนี่ไม่หลงทางแน่ๆผมใช้คำว่าแน่ๆด้วยไม่รู้เกิน50จะไม่หลงทางแปลว่าถูกทางแล้วจำเป็นหลักครับท่านต้องมีเอาตัวของท่านมาเป็นส่วนพิจารณาด้วยนะถ้ารับสภาพสว่างลุงออกได้เกินกว่า 50% 55 60 70 80 ประมาณนั้นโอ้โหแจ๋วเลยนะขอให้วินิจฉัยส่วนตัวเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าไม่หลงทางและเชื่อมั่นว่าอนาคตชาติสุดท้ายแน่นอนอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะเราตั้งเป้าชาติสุดท้ายนะครับอย่าลืมแปลว่าฝันมาก็มีคล้ายๆเห็นหลวงปู่ทวดมาที่ห้องท่านเดินเข้ามาที่ห้องนอนแบบนี้หรือเปล่าใช่เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเดินเข้ามาที่ห้องนอนก็เป็นเรื่องของตาใช่ไหมครับถ้ามาสัมผัสตัวก็คือเรื่องของประสาทสัมผัสใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าเห็นได้ในตาไงได้ยินเสียงเห็นได้ตามเป็นภาพได้กลิ่นทางจมูกนะครับกลิ่นจมูกคงไม่มีแล้วนะพวกเกจิอาจารย์ต่างๆนั่นเองมันมีแต่ยุคนี้ที่จะยุคมีกลิ่นมีพวกกลิ่นจมูกคือพวกควันพวกควันพวกกลิ่นโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับเอาครับศูนย์วันอาทิตย์กำลังดูอยู่แล้วเอายินดีด้วยครับไปด้วยกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของกลางนะฮะที่ผมพูดทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของกลางของกลางไม่ได้เป็นของใครเป็นของกลางมันเหมือนกับเป็นบ่อน้ำบ่อหนึ่งใครมันก็ตักวิทย์เอาไปใช้ตักเอาไปใช้ในของกลางอย่าลืมนะพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเป็นของกลางจำด้วยครับสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะมาตักของกลางผมเรียกว่ามรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลนะพระธรรมที่พระเจ้าให้กับชาวโลกจะเป็นมรดกของโลกและก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยนี่เป็นภาษาลุงออกนะครับผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวนะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับจะเข้าใจมันได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นของกลางเป็นมรดกแล้วใครเลยเป็นคนที่มาแบ่งมรดกผมว่าลุงออกเลยเป็นคนแบ่งตามศักยภาพของแต่ละคนที่มีอยู่โอเคไหมครับบางคนก็ได้ศักยภาพทางด้านจิตก็แบ่งทั้งให้ทั้งจิตไปบางคนก็มีศักยภาพทางด้านใจก็เกิดความเข้าใจไปบางคนก็มีศักยภาพทางด้านกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยหายไปอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับเก็ตอินทูไปที่ว่าเนี่ยนี่เขาว่าศักยภาพนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายก็อาการเจ็บไข้ให้ป่วยก็หายไปใช่ไหมฮะทางใจก็เข้าใจดีขึ้นปิ้งอย่างเงี้ยทางจิตก็พัฒนาเองเนี่ยตามดูตามรู้ไปอย่างเงี้ยได้ไหมครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของครบองค์ประกอบของกายใจจิตที่เรามีอยู่ครบองค์ประกอบมันเองนะครับสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเอาหายไปได้ละอ๋อ
อ้าวกดไปจะหายฉันนี่นี่ไม่ขึ้นต้นสื่อไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นพอไหมไม่พอก็พอนะโอเคครับสมควรแก่เวลาทางด้านจะเป็นใครก็ได้นะครับโอเคเนาะใจเต้นมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเนาะถ้ามีก็ถือโอกาสนะบ้านใครบ้านมันนะครับท่านก็ที่อยู่หน้าจอที่รถก็จะเริ่มประกาศประกอบสมาชีพชอบต้องให้เป็นดำเนินไปตามปกติระยะนี้ต้องเอาให้อยู่พอระยะนี้มันเกิดการปรับอย่างแรงนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยคนไทยนะมันปรับตั้งแต่เริ่มจะมีหัวแถวคือจะเริ่มมีรัฐบาลใหม่เริ่มมีนายกอาวาไปปรับอย่างแรงมากนะครับใช้ว่าอย่างแรงมากๆซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะปรับอย่างแรงมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นการเค้นความเค้นมันเกิดแรงบิดปุ๊บเนี่ยทนไม่ไหวก็ตั้งตีกลับด้านหนึ่งโอเคไหมครับเหมือนกับบิดลานนะสปริงเนี่ยมันแรงไม่ไหวมันก็ตีกลับเจอหน้าผากตัวเองประมาณนั้นครับนึกออกไหมครับรู้จักเคยหมุนเครื่องยนต์ไหมครับมันไปมันจะตีกลับตีหน้าผากตัวเองผมว่านะมันจะถึงยุคบิดไปบิดไปจะตีกลับเจอหน้าผากตัวเองงงไหมครับภาษาผมต้องคิดหลายชั้นเนี่ยนะทางด้านการเมืองที่พูดเนี่ยเอาไว้แค่นี้การเมืองแต่ผมไม่แสดงการเมืองแน่นอนนะครับบอกให้ทราบว่ามันเกิดแรงบิดอย่างแรงเวลาเนี่ยถ้าหากว่าไปก็ขาดไปเลยหรือว่าหลุดไปเลยแปลว่าไปตามกระแสที่มันโมเมนตัมมันจะไป1โมเมนตัมมันจะไปได้ไปต่อได้นะในทางบริหารชาติบ้านเมือง2ตีกลับอย่างแรงเจอหน้าผากตัวเอง3ขาดสะบั้นหันแหลกดูนะมี3แอคชั่นขาดสะบั้นหันแหลกเป็นอะไรต่อโอ้โหมาถึงวันนี้3ทางเลือกมันอยู่ในที่เดียวกันให้ดูไว้ขาดสะบั้นหันแหลกตีหน้าผากหรือไปต่อไม่เอาไว้แค่นี้ก็พอลึกซึ้งมากนะภาษาผมเนี่ยไม่ใช่ภาษาธรรมดานะครับไปถามโอเคนะขอให้ประกอบสมาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อจะไม่ทำหลอกล่ออย่าบุญอย่าให้ใครอย่าไปซื้อบุญกับใครโอเคไหมครับอย่าไปเมาบุญกับใครอย่าไปบ้าบุญกับใครแล้วก็อย่าไปหลงบุญกับใครเพราะบุญมันอยู่ที่ความเข้าใจในขณะที่ในจอสื่อสารอยู่เวลานี้เป็นภาษาลุงหอกบุญคือความเข้าใจโอเคไม่เข้าใจก็คือหลงบุญบ้าบุญซื้อบุญเห็นไหมมีคนมาเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายไงนี่คือพวกโซ่ซื้อบุญขายบุญโอเคไหมครับมันผ่านวาระไปแล้วประเทศไทยคนไทยเรามันก็มาถึงวาระที่บุญคือความเข้าใจวะเนี่ยพยายามให้ได้ตรงนี้เอาไว้ความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนะครับจะไปต่อเหมือนกันจะทำอะไรก็ตามที่ต้องเข้าใจที่มาต้องอธิบายที่มาหนึ่งการที่สื่อความเข้าใจกับใครต่อใครได้เข้าใจต้องถามพูดถึงที่มานิดหน่อยนะโอเคไหมครับเข้าใจมันจะไปต่อได้ถ้าหากว่าไม่เชื่อมก็เรียกว่าอารัพบทหน่อยนั่นเองครับคือที่มาเห็นไหมครับมันถึงจะไปต่อได้ง่ายๆโอเคนะใครจะสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ต้องมีบทบาทลีลาพวกนี้เอาไว้เป็นพื้นฐานเพื่อที่จะไปต่อนะครับขณะการก็จะลืมเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ลมบนทุกการที่เดินทั้งน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและกับเอวังก็มีแต่ขอเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม